ครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ EP 4ของThai Foreign Policy Webinar Series ครับก่อนหน้านี้เรามีมาแล้ว3 EP ครับก็เราพูดกันเรื่องการทูตในภาพรวมภาพใหญ่เรื่อง Great Power เรื่อง context ใน international arena EP ที่2เราพูดกันเรื่องวัคซีน diplomacy health diplomacy EP ที่3เราพูดกันเรื่องอาเซียนกับเมียนมาและ EP นี้เนี่ยเราได้แขกผู้มีเกียรติมา5ท่านแล้วก็พี่พันนาจะเป็น panelist ครับเราจะมาพูดกันเรื่อง international economy ก็ขอต้อนรับคุณกอบศักดิ์ชุติกุลครับอดีตอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะกรรมาธิการกระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาคุณณัฐธิมาวิชยพินโยเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคกล้าคุณ Recording in progress คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณวิสารบุพเวศสถาบันวิจัย TDRI แล้วก็คุณสิริกัญญาตันสกุลพรรคก้าวไกลประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจครับก็ขอต้อนรับในฐานะตัวแทนของมูลนิธิสุรินทร์พิศวันเชียงใหม่ University School of Public Policy Asia News Network แล้วก็ไทย PBS ครับก็อยากจะให้การพูดคุยวันนี้เป็นเซเวนาที่ฟุตฟูที่แลกเปลี่ยนกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยแล้วก็ช่วยกันมองไปข้างหน้าว่าในภาวะสถานการณ์ปัจจุบันในระบอบโลกระเบียบโลกปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราจะมีนโยบายยังไงจะเอาตัวรอดยังไงในสนามการค้าที่มีการแข่งขันจากหลายๆที่หลายๆแห่งครับก็อยากจะขอเชิญพี่พนาครับจาก Asian Network Moderate ต่อได้เลยครับครับขอบคุณฮะเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่จริงๆเป็นหัวข้อที่ฝ่ายรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยจะให้ความสำคัญนะครับมากที่สุดอันหนึ่งนะในเรื่องของการทูตนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องเป็นประเทศเป็นโอเพ่นอีโคโนมีแหละแล้วก็ต้องอาศัยต่างประเทศนะฮะโดยในด้านของการลงทุนก็ดีการท่องเที่ยวต่างๆก็ดีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ก็ดีเพื่อจะพัฒนาก็ในที่สุดเนี่ยมันจะมีผลกับทางด้านการสร้างงานแล้วก็รายได้นะครับแต่ที่ผ่านมาอาจจะสัก15ปี20ปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยมีปัญหามากมายนะครับแล้วเราค่อนข้างจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะฮะถ้าเทียบกับภูมิภาคก็จะเห็นช่วงนี้ว่าเวียดนามก็จะอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหอมนะครับไทยเนี่ยตกอยู่ข้างหลังๆด้วยหลายเหตุผลนะครับนะฮะแล้วก็พอดีในช่วงนี้เราก็มาเจอโควิดตอนนี้คำถามแรกก็อยากจะไปที่คุณสิริกัญญานะครับในฐานะที่เคยอยู่ในคณะกรรมการของสภานะครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยไอความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากนะครับนะฮะหลังเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยนะครับซึ่งจะมีไม่ว่าจะใครจะชนะก็ตามก็ต้องมาฟื้นฟูตรงนี้พอสมควรก็จะถามคุณสิริกัญญาหน่อยว่าในคอนเทนต์ของสภาก็ดีหรือประสบการณ์ก็ดีมองสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงครับขอบคุณฮะเชิญครับค่ะก็ขอบคุณนะคะก็ขอขอบคุณทางผู้จัดนะคะมูลนิธิสุรินทร์พิศวันนะคะแล้วก็analyst ต่างๆนะคะที่ให้เกียรติดิฉันเข้ามาร่วมการทำเว็บินาร์ในวันนี้นะคะก็เข้าสู่เรื่องนะคะจริงๆดิฉันก็ยังอยู่ในคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็เข้าใจดีว่าโจทย์ของประเทศไทยนะคะหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีความสำคัญมากนะคะแล้วก็เรื่องเทรดกับเรื่องการลงทุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการค้าของการค้าด้านบริการนะคะก็จะมีความสำคัญมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีโจทย์ใหญ่ๆหลายๆอย่างที่เราจำเป็นที่จะต้องมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถึงเราจะสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาได้เนี่ยแต่ว่าเราคงต้องสร้างความเชื่อมั่นที่จะตอบโจทย์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย
คอนเท็กซ์ต่างๆเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปค่อนข้างมากแล้วก็การค้าระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศอะไรก็ดีนี่มันมีพลวัตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ในอดีตเราอาจจะมองเรื่องของทั้งเทรดแล้วก็การลงทุนเนี่ยแยกออกจากกันนะคะแล้วก็อาจจะมุ่งเป้าไปที่ปริมาณมากกว่าเรื่องของคุณภาพนะคะเพราะว่าโจทย์ในวันนั้นของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศเองก็ดีหรือว่าขาดแคลนเงินลงทุนจากต่างประเทศเองก็ดีเนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยโจทย์มันอาจจะเปลี่ยนไปทำให้เราต้องโฟกัสในเรื่องของคุณภาพของการค้าแล้วก็การลงทุนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็ต้องพูดกันตรงๆว่าณปัจจุบันนี้นะคะเราไม่ได้ขาดแคลนเงินลงทุนเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกนะคะนักลงทุนหรือว่าเม็ดเงินที่มันมีคุณภาพจริงๆนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเงินลงทุนแล้วก็เลยต้องดึงนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนเป็นประเภทไหนเนี่ยเราก็รับหมดนะคะเราก็จะเห็นได้จากแผนการส่งเสริมการลงทุนของทั้งสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เองก็ดีเนี่ยที่ก็จะค่อนข้างที่จะหว่านแหให้กับนักลงทุนในสารพัดประเภทกิจการเลยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยโจทย์เปลี่ยนไปแล้วเราอาจจะทราบกันดีแล้วว่าเอาเข้าจริงเนี่ยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย ก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจภายในประเทศหรือว่าภาคเอกชนในประเทศไทยเองก็ดีเนี่ยสามารถสะสมทุนได้มากพอนะคะแล้วก็มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็แซง TDI เนี่ยก็คือแซง FDI ไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยโจทย์อาจจะต้องกลับมาคิดกันใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่าดึงดูดหรือว่าความเชื่อมั่นที่เราจะสร้างให้กับนักลงทุนเนี่ยเราอยากที่จะสร้างกับนักลงทุนประเภทไหนนะคะโจทย์ตอนนี้ที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเอาข้อจริงแล้ว เรามีภาคเอกชนที่มีเงินสดนะมี corporate saving ที่สูงมากๆนะคะแต่ว่าลงทุนในประเทศน้อย เรามีปัญหาเรื่องของการที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนะคะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกมาโดยตลอดแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างกลไกที่จะ transfer เทคโนโลยีจากในนักลงทุนต่างๆหรือว่าจากอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนภายในประเทศได้ดีเท่าที่ควรนะคะเรามีปัญหาเรื่อง productivity เรากำลังขาดแคลนแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องโจทย์ที่จะกลับมาว่าเราจะสร้างความเชื่อมั่นหรือว่าความน่าดึงดูดอย่างไรเนี่ย เราคงต้องกลับมาเรื่องที่เป็นเบสิกพื้นฐานก่อนนะคะว่าเราจะสามารถที่จะทำให้สามารถที่จะ get the basic rights ได้ยังไงนะคะว่าภายใต้ระเบียบโลกใหม่เนี่ยถ้าเกิดเราอยากที่จะดึงดูดทุนที่มีคุณภาพจริงๆนะหรือว่าจะอยากที่จะทำการค้าไปสู่ที่ผู้บริโภคที่มีคุณภาพจริงๆที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยเราต้องสามารถที่จะไปให้ถึงความคาดหวังของทั้งผู้ถือหุ้นนะคะของเจ้าของทุนหรือว่าของผู้บริโภคในตลาดสากลได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงอิชชูที่เป็นสากลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิแรงงานเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆถ้าเกิดเราสามารถที่อยากที่จะดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณภาพได้นะคะก่อนหน้านี้โจทย์เราอาจจะเป็นเรื่องของการทำค่าแรงให้ competitive หรือว่าสร้างความมีเสถียรภาพทางการเมืองนะคะเราก็เลยอาจจะกังวลหรือว่าอยากที่จะเห็นการเมืองที่มีเสถียรภาพในรูปแบบที่อยู่ในความสงบเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆโจทย์อาจจะเป็นเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองที่สามารถคาดเดาได้นะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่มีความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่ามีการปราบปรามให้มีความสงบเรียบร้อยแต่ว่า เราคาดเดาได้ว่าเมื่อมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นทางการเมืองนะคะจะสามารถคลี่คลายได้ด้วยระบบของรัฐสภาหรือว่าประชาธิปไตยที่เรามีอยู่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำแล้วก็นำมาสู่ความเป็นสงบเรียบร้อยในแบบที่ไม่ใช่การควบคุมหรือว่ายึดอำนาจอย่างที่ผ่านมานะคะagenda ที่สองหลังจากนี้ไปเราคงต้องเปลี่ยนท่าทีต่างๆนะคะฉันจะใช้คำว่าอะไรดี
นึกถึงภาษาอังกฤษว่า picking up the pieces นะคะจากที่ผ่านมาหลังจากที่ เราผ่านช่วงที่ถูก isolateทางเศรษฐกิจหรือว่าทางการระหว่างประเทศเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยต้องกลับมารักษาสมดุลอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะกับประเทศมหาอำนาจมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราอาจจะมีความไม่สมดุลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ อย่างที่หลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าทางเวียดนามเนี่ยจะสามารถที่จะรักษาสมดุลอำนาจตรงนี้ได้ดีกว่าระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาหรือว่าจีนนะคะแต่ว่าอย่างของไทยเองเนี่ยเราก็ยังคงประสบปัญหาทางนี้อยู่นะคะเราก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งที่เราถูกมองข้ามไปนะคะเนื่องจากว่าเราจักษาสมดุลอำนาจตรงนี้ได้ไม่ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นหลังจากที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นโจไบเดนนะคะก็มีการส่ง Vice President นะคะก็คือรองประธานาธิบดีอย่างคุณกัมลาฮาริสนะคะมาที่ภูมิภาคนี้นะคะโดยที่เลือกที่จะไปที่เวียดนามนะคะแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีหรือว่าเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะคะในขณะที่มาที่ส่งมาที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นคุณลินดาโทมัสกรีนฟิลด์นะคะก็กลับมาคุยเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆคุยเรื่องอุยกูร์หรือว่าเรื่องNGO law กับประเทศไทยแทนนะคะก็เราก็จะเห็นว่าการที่จะต้องเร่งรักษาสมดุลตรงนี้มันก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องที่ภาครัฐเองเนี่ยสามารถที่จะมียุทธศาสตร์ที่ยูนิฟายมากขึ้นที่เป็นที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้เรสขึ้นมาเองก็จะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อสังเกตที่รายงานในคณะกรรมการการต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยเองว่ามันมียุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้จัดลำดับความสำคัญนะคะหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการพูดทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะจะค่อนข้างที่จะกระจายมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ได้มียุทธศาสตร์เดียวกันนะคะแล้วก็มีลักษณะของการต่างคนต่างทำก็อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นที่จะสามารถ execute เรื่องต่างๆให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เราอาจจะต้องมาโฟกัสในเรื่องของการมีจุดยืนหรือว่ามี position ที่ชัดเจนว่าใน supply chain ของโลกหลังโควิดเนี่ยเราอยากที่จะยืนอยู่ตรงจุดไหนแต่ว่าถ้าเรายังมียุทธศาสตร์ไม่ชัดเจนยังไม่สามารถที่จะระบุยุทธศาสตร์ในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศนะคะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนให้สำเร็จลุล่วงได้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเนี่ยลดลงนะคะเรามีปัญหาในเรื่อง execution มาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นmega project ใหญ่ๆอย่าง EEC นะคะที่อาจจะดูเป็นความหวังสุดท้ายเป็น best bet ของประเทศไทยนะคะที่จะนำประเทศเนี่ยกลับไปสู่เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่านี้ได้นะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นสัญญาณว่ามันมีความขลุกขลักแล้วก็ล่าช้ามาในหลายๆเรื่องนะคะทั้งการประมูลการเซ็นสัญญานะคะหรือว่าการที่จะเริ่มโครงการเนี่ยก็จะมีความล่าช้ามาโดยตลอดล่าสุดก็คือรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะก็มีความล่าช้าขลุกขลักในเรื่องของภาคเอกชนที่ไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนนะคะหรือว่าโครงการใหญ่ๆอย่างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชเนี่ยเราก็ยังเห็นว่ามีปัญหาเรื่อง execution จริงๆนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราวางแผนกรุงเทพหนองคายจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นแค่สั้นๆแค่กรุงเทพโคราชนะคะแล้วก็จากเดิมที่เราจะมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติจากจีนเข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นทางรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ที่ลงทุนเองทั้งหมดนะคะก็กลายเป็นว่าก็ปัญหาเรื่อง execution แล้วก็ commitment ที่จะนำพาประเทศหรือว่าพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ภายในเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่ที่ที่
ที่เหนี่ยวรั้งเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็ความน่าดึงดูดของประเทศมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่ๆ3เรื่องที่มันสำคัญตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโจทย์ใหม่นะคะสำหรับรัฐบาลหน้าด้วยที่สามารถที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็ดึงดูดนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนที่คุณภาพสูงแล้วก็กับทั้งผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการค้าที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีกำลังซื้อสูงให้กับประเทศไทยได้จริงๆค่ะครับขอบคุณฮะขอบคุณครับเดี๋ยวแปซิฟิกเรากลับมาทีหลังนะฮะก็อยากจะให้เห็นคุณศิริกัญญาอยากจะเห็น proactive foreign policy นะครับด้านต่างประเทศนะครับการเมืองความเสถียรภาพมีความสำคัญนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะฮะการเงินที่เราประเทศไทยก็มีพอสมควรแล้วล่ะแต่เรื่องว่าจะไปล็อกเข้ากับนโยบายต่างประเทศที่จะมีผลกระทั่งเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับผมขอไปที่คุณนัตติมานะครับของเลขาคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคกล้านะครับว่าทางพรรคมองในด้านของความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นยังไงครับขอบคุณฮะเชิญครับขอบคุณค่ะคุณพนาก่อนอื่นขอขอบคุณนะคะมูลนิธิสุรินทร์พิศวรสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย PBS แล้วก็ Asian News Network ที่ให้โอกาสนั้นแล้วก็พักล่านะคะเข้ามาร่วมในเว็บบินาร์นี้ในเรื่องคำถามของการฟื้นความเชื่อมั่นว่านะคิดว่าเราเคยสร้างไปแล้วกับความเชื่อมั่นในนโยบายต่างประเทศไทยในการใช้ช่องทางทางการทูตแต่ณวันนี้ในการฟื้นความเชื่อมั่นให้ต่างชาติกลับมาเห็นประเทศไทยและเชื่อในเราอีกครั้งหนึ่งน่าจะเรื่องแรกที่น่าจะต้องรีบทำคือการเซต clear strategic direction ว่ายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของเราที่เราบอกว่าเราเป็น open economy เนี่ยเราอยากจะโฟกัสแบบไหนคล้ายๆคุณสิริกัญญาที่บอกว่าเราต้องโฟกัสหลักเพราะว่าเราเห็นว่า new S curve ที่จะเป็นทางรอดในอนาคตเราก็มีหลายเรื่องเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมามองในมุมว่าอะไรที่เรามีต้นทุนดีเราโฟกัสตรงนั้นกับยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่เราบอกว่าเป็น open economyเราเศรษฐกิจเสรีเราพูดแบบนั้นแต่เราทำชัดแค่ไหนเราเสรีแค่ไหนเราโปร่งใสแค่ไหนในการบริหารจัดการเรื่องของเศรษฐกิจนะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าหากเราชัดแปลว่าเราจะต้องพร้อมในการที่จะใช้กลไกในการแข่งขันเสรีการออกไปเจรจาพหุภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็น FTAเราพร้อมที่จะลุยในเรื่องแบบนี้เพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราเปิดจริงเราโอเพนอีโคโนมีหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยประเทศไทยอยู่นะคะนะว่าเป็นเรื่องของอินเด็กซ์ที่ชี้วัดว่าเราสะดวกในการทำธุรกิจแค่ไหนง่ายแค่ไหนคือ ease of doing business index ของ World Bank ที่น่าดีใจว่าทั้งโลกเราอยู่อันดับที่21เราดีกว่าประเทศใหญ่ๆหลายประเทศในขณะเดียวกันในอาเซียนเรายังตามสิงคโปร์กับมาเลเซียอยู่ถ้าเราต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นอีกครั้งเราคงต้องส่งสัญญาณให้ชัดประกาศเป้าหมายของเราให้ชัดเพื่อสร้าง clear direction ให้เขาเข้าใจว่าประเทศไทยจะเดินยังไงเพราะว่าเราค่อนข้างจะถอยมาจากเวทีต่างประเทศเยอะเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลทางด้านที่เราโฟกัสกับการเมืองภายในอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะทำในการสร้างความเชื่อมั่นหรือทวงคืนความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเนี่ยเมื่อเราชัดทางยุทธศาสตร์ว่าเราจะไปดิเรกชันไหนนั้นว่าความชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องในการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะพูดแล้วบอกให้ชัดในเรื่องของนโยบายไม่กำกวมไม่เปลี่ยนบ่อยสร้างความมั่นใจจากภายนอกคือไม่ว่าเราจะตั้งใจดีแค่ไหนวางแผนดีแค่ไหนถ้าพูดไม่ชัดพูดไม่ดังหรือพูดแล้วไม่น่าเชื่อถือมันไม่เกิดความเชื่อมั่นง่ายๆอย่างเช่นโควิดก็ตามอะค่ะเรานั้นว่าต่างชาติเข้าใจถ้าหากเราจะปรับเปลี่ยนนโยบายบ้างไปตามสถานการณ์อันนี้นะเชื่อว่าเข้าใจได้แต่ว่าเราต้องสื่อสารให้เข้าใจแล้วก็ไม่ว่าหน่วยงานไหนก็สื่อสารไปในทางเดียวกันให้ชัดแล้วก็ถ้าทำได้ต้องทำอย่างสม่ำเสมอกับภายนอกแต่ไม่ใช่แค่นั้นกับภายในเนี่ยการสื่อสารก็สำคัญมากที่รัฐบาลจะต้องบอก clear direction เพื่อสื่อสารกับทั้งประชาชนหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนคือแค่ภาครัฐเองก็มีหลายกระทรวงที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างความชัดเจนแล้วสื่อสารทั้งภายในกับภายนอกให้ชัดต่างชาติมองเข้ามาเนี่ยมันก็จะพุ่งเป็นเป้าเดียวกันแล้วมันเกิดพลังสร้างความเชื่อมั่นได้นะเห็นตัวอย่างของเวียดนามที่ตั้งเป้าของประเทศให้ชัดว่า2025ฉันจะพ้นจากการเป็น low middle income 2030ฉันจะเป็น upper middle นะฉันจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแต่มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในขณะที่2045ฉันจะเป็น developed
ป็น high income country เป้าหมายเขาชัดมีรูปธรรมทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศก็เดินได้ชัดagenda สุดท้ายที่น่าจะช่วยเลยค่ะในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับประเทศเรานะเชื่อวันนี้เศรษฐกิจที่บอกว่า open economy เศรษฐกิจเสรีเนี่ยรัฐทำคนเดียวไม่ได้เราต้องปรับโครงสร้างให้เอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นวันนี้ภาคเอกชนเราแข็งแรงมากเรา ออกไปลงทุนในต่างประเทศผู้ประกอบการไทยไปลงทุนต่างประเทศมหาศาลซึ่งชนะ FDI แม้แต่โควิดเราเห็นเลยว่าภาคเอกชนเราเข้มแข็งเรามีหลายๆองค์กรใหญ่ๆและองค์กรย่อยๆไม่ว่าจะเป็น SCG ปตท.ที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์รวมไปถึงอาสาภาคประชาชนมันเป็นสัญญาณว่าเอกชนเราเข้มแข็งดังนั้นบริบทการแข่งขันในวันนี้กับต่างชาตินะคะการเจรจา FTA ก็ตามการลงทุนต่างๆเนี่ยคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆหนักๆคือภาคเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราควรจะให้เอกชนมามีบทบาทหรือในบางครั้งในการเจรจาเนี่ยนำเลยด้วยซ้ำโดยที่รัฐเนี่ยเป็นผู้ facilitate เป็นผู้เอื้อให้เกิดการดำเนินการโดยไม่ให้ bureaucracy เข้ามาเป็นอุปสรรครัฐจะได้โฟกัสในงานของส่วนที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำสร้างระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมแก้ไขปรับลดทอนกฎหมายบางอย่างเพื่อให้เราทันโลกให้นานาชาติเชื่อว่าเราพร้อมที่จะแข่งขันกับสากล นะคะในขณะเดียวกันการสร้างความเชื่อมั่นได้เนี่ยนั้นว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะทำเนื่องจากเป็นช่วงที่เรากำลังพลิกฟื้นตัวเองกลับมาและทุกๆประเทศกำลังพลิกฟื้นเหมือนกันน่าจะเป็นสองเรื่องที่น่าทำหนึ่งคือการสร้างบทบาทให้กับประเทศไทยในเวทีโลกให้มากกว่านี้เราละเลยการสร้างความเชื่อมั่นและบทบาทมาระยะหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราโฟกัสกับการเมืองภายในใกล้ที่สุดที่ทำได้นะวันนี้คืออาเซียนโดยเฉพาะตอนนี้ที่โควิดทำให้ทุกประเทศหันไปดูแลตัวเองตัวใครตัวมันวัคซีนไม่พอบ้างกฎการเดินทางในภูมิภาคเดียวกันก็ต่างคนต่างทำมันไม่มีเอกภาพถ้าหากประเทศไทยทำได้ในการวางตัวใหม่มีบทบาทในเวทีอาเซียนให้มากขึ้นสร้างโอกาสให้เราเป็นผู้นำในภูมิภาคให้ชัดให้บทบาทการทูตที่เราเคยมีแล้วมีดีมากๆในอดีตนะคะเป็นต้นทุนที่ดีเป็นภาพพจน์ที่ดีเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมมากมายเลย ARF ครั้งแรก APEC ASEM หรือแม้กระทั่งวันก่อนพอดีนะได้คุยกับคุณกรจาติกวันนี้ทุนนาภากราชก็คุยให้ฟังคุณกรก็บอกว่าเนี่ยตอน Hamburger Crisis นะปี2008นะคุณกรเป็นรัฐมนตรีคลังตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยมีบทบาทมากในการผลักดันจากวิกฤตนั้นผลักดันเชียงใหม่Initiative Fund ในการไปเชิญจีนญี่ปุ่นเกาหลีเข้ามามีบทบาทให้เป็นภาคีสำคัญในการสร้างกองทุนเพื่อช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคเราที่ได้รับผลกระทบจากแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเพราะทุกประเทศเจ็บมาแล้วจาก IMF เพราะฉะนั้นเรามีทุนของเราเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายๆทางทั้งใช้ personal connection ใช้อาเซียนสมัยที่คุณสุรินทร์ พิศวรรณเป็นเลขาอาเซียนเราก็ใช้ช่องทางนี้ในการพาประเทศไทยไปประชุมที่ G20 ที่ลอนดอนใช้ connection ในการได้คุยกับนายกรัฐมนตรีกอร์ดอนบราวน์ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจร่วมกันจนเรามีภาพพจน์ของการเป็นผู้นำที่ชัดเจนเนาะฟิลิปปินส์ตอนนั้นก็บอกว่าเอ้ยประเทศไทยไหนๆอยู่จะไปคุยแล้วช่วยคุยอีกนิดนึงได้ไหมเรื่องของกองทุน climate change เพราะประเทศเขากระทบเยอะที่สุดแต่หลังจากนั้นมาช่วงหลังๆนะคะโมเมนตัมมันหายไปวันนี้เราน่าจะได้พลิกฟื้นบทบาทผู้นำกลับมาใหม่ทำความเข้าใจอีกนิดกับ mindset ใหม่ว่าถ้าเชื่อว่าประเทศไทยไม่แย่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเล็กที่จะต้องรอการช่วยเหลือวันนี้ด้วยประชากร66ล้านคนขนาด GDP เราที่ใหญ่เป็นอันดับ8ของเอเชียเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอันดับแบบต้นๆ10กว่า10ต้นๆของโลกอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ใช่ nobody เพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปสร้างบทบาทผู้นำเพื่อสร้างความร่วมมือให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอาเซียนน่ะมันเป็นไปได้เข้าใจได้ว่าอาเซียนถูกตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลทางความมั่นคงแต่วันนี้ค่ะความมั่นคงในภูมิภาคมันผูกโยงแบบแยกไม่ออกกับเรื่องของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้นำในการเข้าไปชวนอาเซียนขยับดีกว่าเพราะว่าเราเห็นจากนโยบายการต่างประเทศของมหาอำนาจที่ก็ divide and rule เนาะเขาก็ไม่อยากให้เรารักกันมากนักก็เข้าไปเจรจากับต่างประเทศใช้ Belt and Road Initiative ต่างๆมีรถไฟไปถี่ลาวมีเรื่องของการลงทุนขนส่งและพลังงานในกัมพูชาทำให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนมัน
มันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดเราต้องพิงหลังกันแน่นๆนะคะสร้างจุดยืนร่วมกันเพราะว่าถ้าเราเป็นเสียงเดียวกันทุกคนเขารวมตัวกันเพื่อสร้าง impact ที่แรงขึ้นเราก็จะมีโอกาสในการมีอำนาจต่อรองได้มากกว่าอีกหนึ่งเรื่องของการพลิกฟื้นเนี่ยนะว่า narrative ทางการทูตเราคงจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการใช้ยุทธวิธีแบบไผ่ลู่ลมเนาะก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ถ่วงดุลอำนาจของมหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของชาติเราเป็นกลาง impartiality แต่พอมาถึงวันนี้นักการทูตหลายท่านพูดว่าเรารอลงไม่ได้มันแพสซีฟเกินไปเราไม่สามารถรอแล้วก็ดูว่าเราจะทำแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย international diplomacy ควรจะมองในมุมว่า all partiality เรามีทางไหมที่จะเข้าไปมีบทบาททางการทูตทางด้านเศรษฐกิจและทุกเรื่องท่องเที่ยวการค้าการลงทุนกับทุกคนทุกรูปแบบไม่จำกัดเฉพาะกับมหาอำนาจเพราะว่าเราก็เห็นว่าวันนี้เราค่อนข้างจะถูกถอยลงมาในแง่ของการให้ความสำคัญญี่ปุ่นเราควรจะเข้าไปคุยในเรื่องของTech Security ต่างๆควรจะคุยในเรื่องของเราอยากเป็นหับรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเรามีการลงทุนร่วมกันอย่างอื่นอะไรได้อีกบ้างรวมถึงเกาหลีใต้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องที่เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะสามารถพาเมืองไทยพลิกฟื้นกลับไปได้มีอะไรที่เราสามารถทำร่วมกันได้หรือแม้กระทั่ง FDA เดิมๆเช่นไทยอินเดียซึ่งมีมูลค่ามหาศาลมีอะไรที่ต้องอัปเดตกันหน่อยไหมนะคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเดินออกไปหาผู้คนแล้วสร้างสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นพันธมิตรและเป็นหุ้นส่วนกับสังคมโลกเนี่ยหาเพื่อนหาพวกให้มากขึ้นอยู่กับ global trend ให้เยอะขึ้นสุดท้ายอะค่ะเรื่องที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากเห็นมันเกิดขึ้นคือ quick win ของประเทศนะว่าการนี้ณเวลานี้การที่เราอยากจะพลิกฟื้นหรือฟื้นฟูสร้างความเชื่อมั่นและฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยบทบาทที่การต่างประเทศไม่เฉพาะการทูตนะคะเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็ตามช่วยได้อะคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยหลายคนบอกว่าพึ่งพาการท่องเที่ยวมากไปไม่เห็นหรอโควิดเนี่ยเราก็เจ็บมากนะจากการที่เราต้องปิดประเทศเราต้องพึ่งเขาน้อยลงระยะยาวเราเติบโตด้วย new S curve ที่เราคุยกันว่าณวันนี้ SME ของเราต้องการ quick cash ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่องเที่ยวจะเป็น quick win ให้เราได้เราต้องทำทุกทางที่จะให้ประเทศเราอ้าแขนรับทุกคนประเทศที่อยู่ในลิสต์ไม่ต้องกักตัวเข้าประเทศไทยเราค่อยๆขยายเรื่อยๆตามความเหมาะสมได้ไหมเรามีทางไหมที่จะใช้ public diplomacy คุยกับคนในประเทศนั้นพูดดังๆพูดชัดๆพูดจากทุกหน่วยงานของประเทศเราเลยไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตทูตพาณิชย์สำนักงานท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเอกชนการบินไทยสายการบินต่างๆบอกทุกประเทศที่เขาไม่ต้องกักตัวแล้วว่า Thailand is ready to welcome you back นะเรามีมาตรการที่ดีมีขั้นตอนเข้ามาที่ง่ายมีระบบสาธารณสุขที่หมอและพยาบาลเจ๋งมากนอกเหนือจากทางการทูตที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถใช้การสื่อสารเข้าไปในทุกๆช่องทางได้แล้วเมื่อเขากลับมาคนไทยธุรกิจไทยพร้อมที่จะรับเขาดูแลเขาอย่างดีให้เขากลับมาแล้วรู้สึกว่าโอ้เมืองไทยกลับมากี่ครั้งก็สบายใจแบบนี้อยากไม่อยากไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วอันนี้ถ้าหากเราสามารถทำได้สร้างความเชื่อมั่นจากตรงนี้ได้เนี่ยมันคือการสร้าง quick cash ก็จริงแต่เป็นภาพที่สะท้อนความเชื่อมั่นออกไปในประชาคมโลกผ่านซอฟต์พาวเวอร์ของเราเองอะค่ะก็เลยอยากจะสรุปว่าสิ่งที่เราควรทำคือกำหนดยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจเราให้ชัดสื่อสารให้มีประสิทธิภาพใช้ single message พูดจากหน่วยงานไหนพูดเหมือนกันเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการเจรจาในการเดินหน้าเศรษฐกิจการทำ travel bubble การใช้ soft power ผ่านทางการทูตผ่านทางเศรษฐกิจและการค้าให้เราเป็นผู้นำมากขึ้นในการเจรจาการค้าต่างๆหรือการเข้าไปอยู่ในอาเซียนพาอาเซียนไปสู่ประชาคมโลกน่าจะเป็นทางที่ทำให้เราพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้ด้วยแล้วก็ทำให้พลิกฟื้นเรื่องของความมั่นคงความมั่นใจให้กับประเทศไทยได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณฮะขอบคุณที่ช่วยสรุปให้ด้วยเพราะว่าก็ในฐานะที่พูดในมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจด้วยนะครับก็มีความต้องการให้เอกชนมีบทบาทซึ่งถ้าผมจะ wrap up นิดนึงก็คือในมุมที่เราเห็นเวียดนามทำเนี่ยคือเขาดู the right thing แล้วเขา say the right thing แล้วมียุทธศาสตร์รอบด้านนะครับนะฮะซึ่งจริงๆเราควรจะเป็นคนที่เขามา copy เราหมดอ่ะน
ะฮะไม่ใช่ว่าเราไปเขาก๊อปปี้ทุกอย่างที่เราทำแล้วก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับผมขอไปที่ดร.เผ่าภูมินะครับคือพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคเก่านะครับไม่ได้เป็นพรรคใหม่นะครับแล้วก็เป็นพรรคที่มีประสบการณ์ในการแล้วก็ให้ความสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจนะฮะและความเชื่อมั่นเนี่ยตรงนั้นคงไม่ต้องไปถามมากแต่ว่าอยากถามดร.ว่ามองสถานะมองภาพประเทศไทยเข้ามาเนี่ยต่อไปเนี่ยมองในพรรคมองยังไงแล้วจะทำอะไรครับขอบคุณครับเชิญครับครับขอบคุณท่านผู้ทำในรายการแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาคือผมอยากจะพูดถึงในแง่ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภาพกว้างที่สุดก่อนว่าพรรคเพื่อไทยมองอย่างไรนะครับมองมุมในด้านการบริหารเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเวทีการค้าโลกทำให้ประเทศไทยมีพลังในเวทีการค้าโลกเนี่ยเรามองอย่างไรนะครับเราอยากจะเสนอ7กลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับผมขออนุญาตไปที่ประการแรกเลยนะครับประการแรกคือทุกคนน่าจะเห็นตรงกันอยู่แล้วว่ามันเป็นเราต้องแสวงหาความร่วมมือในมิติทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่างๆนะครับในการแสวงหาจุดร่วมทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางความมั่นคงทางสาธารณสุขรวมถึงการสิ่งแวดล้อมนะครับในกับนานาอารยประเทศต่างๆรวมถึงเราต้องเร่งกอบกู้ศักดิ์ศรีและการยอมรับของประเทศไทยที่เราเสียไปในช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับต้องจริงๆเห็นด้วยคุณนัทว่าเราได้เสียไปในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราล้าหลังประเทศอื่นมากในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกนะครับนอกเหนือจากนั้นครับในเมื่อประเทศไทยเนี่ยเป็น small and open economy เนี่ยเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการค้าขายระหว่างประเทศให้มากที่สุดนะครับเราเชื่อในการค้าขายในเศรษฐกิจระบบเปิดเพราะฉะนั้นการทำสนธิสัญญาการค้าในระบบพหุภาคีต่างๆรวมถึงการทำนโยบายการทูตเชิงรุกต่างๆเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยสนับสนุนนะครับประการที่2ครับที่เป็นกลยุทธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศคือการเชื่อมห่วงโซ่การผลิตทั้ง2วงของโลกนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงว่ามีความหมายว่าอย่างไรในปัจจุบันห่วงโซ่การผลิตของโลกถ้ามุดมองในภาพกว้างที่สุดเราจะเห็นว่ามันมี2ห่วงโซ่ใหญ่ที่อยู่ในปัจจุบันนั่นคือห่วงโซ่ฝั่งเอเชียแล้วก็ห่วงโซ่ฝั่งอเมริกานะครับทั้งสองวงนี้ถูกสร้างขึ้นให้แบ่งกันโดยชัดเจนผ่านสงครามการค้าผ่านโควิดผ่าน deglobalization นะครับทำให้สองวงนี้ห่างกันชัดเจนและจะมีแนวโน้มห่างกันขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโจทย์ต่อไปก็คือว่าแล้วประเทศไทยเราจะทำยังไงกับสองวงนี้นะครับคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็ตอบไม่ยากครับเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของทั้งสองวงนี้นะครับเราไม่สามารถเลือกวงใดวงหนึ่งได้นะครับเราต้องทำการค้าทำการเทรดทำการเชื่อมการลงทุนระหว่างทั้งสองวงนี้นะครับปัจจุบันเรามีอาเซปในเรื่องของวงทางด้านเอเชียแล้วนะครับแต่ในวงของทางด้านอเมริกาแล้วทางยุโรปเนี่ยเราค่อนข้างจะตามหลังอยู่พอสมควรนะครับไทย FTA ไทยยูโรก็ยังไม่ไปถึงไหนรวมถึงเรื่องCPTPP ก็เป็นส่วนที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญนะครับจริงๆอยู่ครับที่มีความเห็นต่างในแง่ของอาจจะกระทบในส่วนของพี่น้องเกษตรกรหรือเรื่องเวชภัณฑ์ต่างๆซึ่งก็ต้องเอามาดูกันต้องเอามาดูลงในรายละเอียดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจริงๆว่ามันคุ้มหรือไม่นะครับแต่ในส่วนของความสำคัญของ CPTPP แล้วเนี่ยในแง่ของการค้าและการลงทุนเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ยังมองว่าเป็นข้อตกลงที่ต้องอย่างน้อยเข้าไปเจรจาเสร็จแล้วได้ไม่ได้อย่างไรก็ค่อยมาคุยกันนะครับเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราไม่เข้าไปเจรจาโดยที่มีข้อจำกัดทางด้านนี้โดยอย่างเดียวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนให้เชื่อม2วงห่วงโซ่การผลิตของโลกเข้าด้วยกันนะครับเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของทั้งสองวงอันนี้คือจุดหมายสำคัญกลยุทธ์ข้อที่3ครับคือการครองห่วงโซ่การผลิตของโลกนั่นหมายถึงอะไรหากเรามองในภาพใหญ่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศนโยบายอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแบ่งออกมาได้2มุมมองหลักๆมุมมองหนึ่งคือการสร้างแบรนด์ขึ้นมาสร้างยี่ห้อขึ้นมาอย่างเช่นนโยบายอย่างนี้เช่นเกาหลีใต้ที่เขาสร้างซัมซุงสร้างแดวูสร้างฮุนไดขึ้นมาและใช้หัวหอกในการนำอุตสาหกรรมของโลกส่วนอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองในการไม่ต้องสร้างแบรนด์ใช้บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเป็นซัพพลายเชนของโลกนะครับโมเดลนี้คือไต้หวันในการที่ใช้ SME ในการเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนของโลกไม่ว่าทีวีเครื่องนึงโท
ทรศัพท์มือถือทุกอย่างจะต้องวนมาผลิตที่ไต้หวันต้องมีส่วนที่ผลิตในไต้หวันเพราะฉะนั้นนี่คือ strategy การเป็น supply chain ของโลกเรามองครับว่า strategy นี้น่าจะเหมาะสมสำหรับประเทศไทยมากกว่าการสร้างแบรนด์และใช้หัวหอกในการนำนะครับการครอง supply chain เป็นสิ่งที่สำคัญในโลกปัจจุบันซึ่งบางทีจะสำคัญมากกว่าการครองแบรนด์หรือครองยี่ห้อซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะสามารถในเมื่อโลกสามารถเปลี่ยนแปลงไปซ้ายไปขวาได้แต่ supply chain ต้องมาวนที่ประเทศเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ความมั่นคงในเรื่องการ supply chain จึงเป็นส่วนที่สำคัญเราเน้นนะครับในการเพิ่มสัดส่วนการครองซัพพลายเชนของประเทศไทยในเวทีโลกนะครับนอกเหนือจากนั้นครับเรื่องซัพพลายเชนยังมีโอกาสอีกเยอะครับเพราะว่าในการเกิดขึ้นของโควิดแล้วก็การทะเลาะกันระหว่างประเทศมหาอำนาจเนี่ยทำให้ซัพพลายเชนทั้งหมดมันถูกรีเซ็ตมันถูกเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเหมือนตลาดกำลังเริ่มต้นใหม่ตลาดกำลังวุ่นวายกำลังฝุ่นตลบตรงนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเข้าไปแทรกหรือเข้าไปแย่งชิงห่วงโซ่การผลิตที่มันถูกจัดระเบียบใหม่ของโลกนะครับกลยุทธ์ข้อที่4ครับคือเรื่องนโยบายการเงินเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเรื่องนโยบายการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบต่อเรื่องการค้าอย่างมากนะครับสร้างความได้เปรียบหรือเสียเปรียบก็อยู่ที่นโยบายการเงินมองในภาพใหญ่ที่สุดเกิดอะไรขึ้นในนโยบายการเงินของโลกนะครับตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายการเงินของโลกนี่อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่พัฒนาแล้วมีเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจที่เริ่มจะขยับขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่ดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในขาขึ้นมองกลับมาที่ประเทศไทยครับเราก็เลยถูกแรงกดดันบางส่วนให้ในที่สุดแล้วเราก็ต้องขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับเพื่อกันเงินทุนไหลออกแต่ทั้งนี้ก็มีข้อจำกัดครับเพราะประเทศไทยเราหากไปดูในเศรษฐกิจเนี่ยเราฟื้นช้ากว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นความพร้อมในการขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นถือว่ามียังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้ความสำคัญก็คือเรื่องการใช้นโยบายทางการเงินโดยอิงกับเงินเฟ้อนะครับปัจจุบันเราใช้เงินเฟ้อเป็นเป้าหมายในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจริงอยู่ครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองไปที่อัตราแลกเปลี่ยนด้วยแต่เราอยากจะเสนอว่าควรจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวกำหนดทิศทางในการกำหนดดอกเบี้ยนโยบายให้มากขึ้นนะครับเพราะเราเป็นประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศสูงและอีกอย่างนึงเราเป็น small and open economy นะครับประการที่5ครับกลยุทธ์ข้อที่5คือการปรับโครงสร้างการดึงดูดการลงทุนให้กับประเทศไทยนะครับการดึงดูดการลงทุนของประเทศเนี่ยเราพูดกันเยอะแต่เราลืมพูดกันถึงการปรับโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจประเทศให้มันดึงดูดด้วยตัวของมันเองนะครับเราพยายามใช้การโฆษณาใช้การทูตคือการโฆษณาเราพยายามใช้การดึงดูดด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านภาษีต่างๆในการดึงดูดเขาเข้ามาแต่เราไม่ยอมใช้เวลาในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มันน่าดึงดูดด้วยตัวของมันเองนะครับเหมือนแบบว่าเราไม่หล่อแล้วเราก็เดินไปบอกชาวบ้านว่าเราหล่อนะเข้ามาหาเราเถอะนะครับตรงนี้ไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้น่าดึงดูดเรามองไปที่อะไรนะครับเรามองไปที่ด้านแรงงานเรามองไปที่การเพิ่มอัตราการเกิดเรามองไปที่การเพิ่มทักษะแรงงานแล้วก็มองการศึกษาให้เป็นเครื่องมือในการที่จะตอบสนองตลาดแรงงานตรงนี้ต้องชัดก่อนการศึกษาไม่สามารถแยกออกจากตลาดแรงงานได้โดยที่ภาคการศึกษาก็ผลิตคนออกมาฝั่งนึงตลาดแรงงานต้องการอีกฝั่งนึงอย่างนี้เราเดินต่อไม่ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องการขยายสัดส่วนในสายอาชีพให้มันทัดเทียมกับสายสามัญรวมถึงการสร้างแรงงานที่มีหลายทักษะหรือ multi skill เนี่ยในผ่านระบบ certificate เข้ามาช่วยนะครับนอกเหนือจากนั้นครับเรื่องการดึงดูดการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือประเทศที่จะดึงดูดการลงทุนได้มากเนี่ยสำคัญต้องมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร็วพอในระดับหนึ่งนั่นหมายถึงว่ามีการบริโภคในประเทศเยอะมีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีคนที่อยู่ในประเทศนั้นจำนวนมากมีจำนวนประชากรที่สูงพอที่บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนสามารถมีตลาดในประเทศได้นะครับซึ่งตรงนี้มันยังไม่เกิดในประเทศไทยทุนใหญ่จากต่างชาติเข้ามาลงทุนเข้ามาเอาสิทธิประโยชน์ในประเทศเพื่อการส่งออกเพราะประเทศไทยตลาดในประเทศเราไม่เยอะไม่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออยากให้มองว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้องปรับให้ดึงดูดด้วยตัวของมันเองก่อนแล้วใช้การทูตและสิทธิประโยชน์ในการต่อยอดสิ่งเหล่านั้นนะครับ
กลยุทธ์ข้อที่6ครับคือเรื่องการสร้างอุตสาหกรรมจากกำลังซื้อกลุ่มใหม่ๆนะครับเราไม่สามารถอยู่กับกำลังซื้อกลุ่มเดิมๆหรือการซื้อการสร้างอุตสาหกรรมเดิมๆได้อุตสาหกรรมใหม่ๆที่เรามองคืออะไรอย่างเช่นการที่ประชากรโลกมันแก่ตัวพร้อมๆกันและประเทศพัฒนาแล้วก็เข้าสู่สังคมสูงวัยพร้อมๆกันเนี่ยมันได้สร้างคนสูงวัยที่รวยแล้วจำนวนมากและจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสร้างอุตสาหกรรมของเราตรงไหนที่จะไปตอบสนองตลาดตรงนี้นะครับเรามองไปที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการแพทย์อุตสาหกรรมการเกษตรคุณภาพสูงพวกออร์แกนิกต่างๆที่จะมาตอบสนองตรงนี้นะครับรวมถึงเรื่องการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาสมัยใหม่เกิดขึ้นจากการโควิดเป็นตัวเร่งตรงนี้ก็จะทำให้อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงเนี่ยมันขยายตัวได้อย่างรวดเร็วส่งผลต่ออุตสาหกรรมพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนะครับนอกเหนือจากนั้นครับเรื่องอุตสาหกรรมขาลงบางส่วนเนี่ยเราก็ต้องหาทางในการปรับตัวเพราะมันจะมีหลายอุตสาหกรรมที่หายไปจากโลกไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้สันดาปภายในชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่ในรถยนต์มันจะหายไปอุตสาหกรรมเหล่านี้มันจะหายไปจากโลกเราปรับตัวเพื่อตอบสนองตรงนี้อย่างไรนะครับเรื่องฮาร์ดดิสก์ที่จะถูกแทนที่ด้วย solid state drive ตรงเนี้ยชิ้นส่วนในฮาร์ดดิสก์ต่างๆที่เราเป็นผู้นำอยู่เนี่ยเราจะหาทางออกให้พวกเขาอย่างไรนะครับประการหนึ่งที่สำคัญที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่จะที่เรามองเห็นโอกาสคือการคือภาคไม่จริงไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมคือภาคบริการเราเรียกเป็นภาคบริการสมัยใหม่หรือ modern services นะครับนั่นหมายถึงว่าเรามองจริงๆอยู่นะครับการท่องเที่ยวเป็นสิ่งเป็น engine of growth อัตัวหนึ่งแต่เราไม่สามารถพึ่งพิงกับการภาคบริการแบบพื้นฐานการท่องเที่ยวคือภาคบริการพื้นฐานที่ต้องเจอหน้ากันนะครับอย่างจริงมันมีโอกาสในการพัฒนาของภาคบริการสมัยใหม่ที่ไม่ต้องเจอหน้ากันแต่เป็นเราเป็นประเทศที่สามารถส่งออกบริการได้เช่นบริการทางการเงินบริการโทรคมนาคมธุรกิจประกันภัยนะครับบริการ IT คอมพิวเตอร์ต่างๆบริการการศึกษาบริการการแพทย์ต่างๆเหล่านี้เรายังมีช่องว่างในการพัฒนาอีกเยอะนะครับกลยุทธ์ข้อสุดท้ายครับเราไม่สามารถเติบโตได้โดยที่ไม่อิงกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้พรรคเพื่อไทยก็ให้ความสำคัญเพราะว่าเราต้องเติบโตด้วยความรับผิดชอบนะครับบทบาทไทยในเวทีโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมถือว่าล้าหลังมากทั้งในมิติของบทบาทและในมิติของมาตรการเชิงรูปธรรมที่เกิดขึ้นนะครับเราถูกโจมตีมากเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเป็นประเทศที่ไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมนะครับเช่นมาตรการภาษีตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการขยายบทบาทความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่ประเทศไทยก็ยังล้าหลังประเทศอื่นอยู่มากครับเพราะฉะนั้นผมโดยสรุปเราพรรคเพื่อไทยเสนอ7กลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างที่ผมได้กราบเรียนครับขอบคุณครับครับขอบคุณฮะค่อนข้างจะ comprehensive นะฮะแล้วก็มีกลิ่นไอตั้งแต่สมัยถ้าผมจำได้สมัยของพรรคไทยรักไทยนะครับแต่ว่ามีการวิวัฒนาการมีอะไรต่างๆให้ทันสมัยนะครับเดี๋ยวเราคงกลับมาคุยกันครับผมขอไปที่ท่านทูตกอบศักดิ์นะครับก็จะมีโปรยสองมุมว่าตอนนี้ใน international organization เนี่ยจะเป็น WTO ก็ดีแม้หรือแม้แต่ที่ใกล้ตัวเรา AFTAดีเนี่ยความกฎเกณฑ์อะไรต่างๆการที่ส่งเสริมการพัฒนาการค้าโลกการลงทุนเนี่ยถูกไอ้ geopolitics เนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้การขัดแย้งข้อขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมาทำให้ระบบนี้ตรงโลกเนี่ยนี้ถ้าเรามองของไทยเอาเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งที่ทั้ง3ท่านก่อนที่พูดมาเนี่ยมันทำให้เราจะทำงานยากขึ้นไหมครับในการที่จะมีEconomic Diplomacy ที่มีประสิทธิภาพครับเชิญครับท่านครับขอบคุณครับคุณธนาครับก็ครับก็เห็นด้วยกับทั้ง3ท่านนะครับพูดมาในรายละเอียดทั้งโอกาสแล้วก็สินท้าทายของเราในโลกสมัยใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี่นะครับที่เรากำลังก้าวเข้าสู่เนี่ยแต่ก็ยังว่าเป็นโลกสมัยใหม่ที่ข้อสิ่งท้าทายปัญหาเก่าๆก็ยังสะสมหมกอยู่พอสมควรนะครับเหมือนกับเรากำลังเดินก้าวออกจากถ้ำมืดในขณะนี้2ปีเนี่ยแสงสว่างมาแล้วแต่แสงสว่างนั้นจะมีสิ่งท้าทายอะไรบ้าง
เราจะตาของเราเนี่ยจะปรับเข้ากับแสงสว่างได้มากน้อยแค่ไหนออกไปแล้วจะมีเสืออยู่ทางขวามากระม่ำเราหรือจะมีช้างอยู่ทางซ้ายมาเหยียบเราหรือไม่อย่างไรก็เป็นช่วงของการผันผวนใช่ไหมครับ turbulence เรามีการ churning มีการdisruption ต่างๆมากมายในขณะเดียวกันก็สิ่งใหม่ๆก็กำลังจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ลังรอใช่ไหมครับโดยที่มี mega trends ต่างๆรวมไปถึงอาจจะมีมิติใหม่ universe ใหม่ซะด้วยทั้งไปเป็น metaverse ซึ่งเราควรจะเข้าไปร่วมอยู่ในนั้นมากน้อยแค่ไหนแต่กลับมาปัญหาที่คำถามที่คุณพนาพูดถึง WTO ก็ดีองค์กรอื่นๆก็ดี G20 อื่นๆก็ดีเนี่ยก็เป็นโครงสร้างองค์กรก็เรียกว่ากลับไปถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเลยมั้งครับเป็น Bretton Woods Institutions ซึ่งตอนนี้องค์กรเหล่านั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับก็ใช่ในเรื่องของดุลอำนาจทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองการทหารที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ๆก็จะเห็นว่า WTO ตอนนี้ก็เรียกว่าต้องติดชะงักติดขัดอยู่ไม่ค่อยมีการคืบหน้าโดฮาอะเจนดานั่นก็เกือบ20ปีแล้วมั้งครับก็ยังไม่สามารถพัฒนาไปได้ก็มีการฉีกออกไปสร้างมุ้งใหม่สร้างกวนใหม่กันภายนอกจะเป็นRCEP ก็ดีจะเป็น FTA ต่างๆของทางแอตแลนติกของทาง Pacific FTPP อะไรต่างๆก็ดีก็จะเป็นอัลฟาเบตซูปใหม่ซึ่งก็เราก็ต้องเลือกต้องคัดต้องดูว่าโฟกัสความสำคัญผลประโยชน์ของเราอยู่ที่ไหนอย่างที่ท่านทั้ง3ท่านได้พูดมาแล้วครับก็ถูกต้องคราวนี้ผมอยากจะกลับมาอันนี้ครับคุณพนาหลังจากฟังทั้ง3ท่านแล้วเนี่ยก็พอจะเห็นว่าเริ่มต้นอาจจะเป็นที่โครงสร้างภายในของเราเองนะครับโครงสร้างของรัฐราชการเนี่ยการตัดสินใจการมองการรวมวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าเป็นอย่างไรอาจจะต้องกลับเป็นแนวความคิดที่เคยมีว่าขอให้ตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ National Economic Council คือให้มีระดับพอๆกับสมช.ที่เราคุ้นเคยสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่เรายังอาจจะขาดสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ National Economic Council ซึ่งของประเทศต่างๆอย่างเช่นสหรัฐนั้นมีมาก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยบิลคลินตันนะครับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีซึ่งตอนนั้นคำขวัญของเขาคงจะจำกันได้ในการหาเสียงได้ชนะมาก็คือว่า it's the economy stupid คือไม่มีอะไรอย่างอื่นอีกแล้วนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจที่ทำให้เขาได้ชนะการเป็นประธานาธิบดีขึ้นมา national economic council วันนี้ผมว่าสำหรับประเทศไทยยิ่งมีความจำเป็นครับเพราะเป็นระบบราชการbureaucracy ที่ต้องมีการสั่งการลงมาจะต้องมีการรวบรวมไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำอันนี้ครับถึงจะเป็นวิสัยทัศน์ถึงจะเป็นอะไรที่ให้ต่างประเทศเขาเห็นว่าเรามุ่งไปทางไหนมีโปรแกรมมีโมเดลมี aspiration มีการคาดหวังยังไงที่เขาจะเข้ามาร่วมด้วยได้ซึ่งอันนี้ก็กลับมาที่ว่าในเฉพาะหน้าเนี่ย เราจะทำอะไรแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเฉพาะ1ปี6เดือน1ปีข้างหน้าเนี่ยครับก็หนึ่งก็อาจจะไปดูที่ OECD ก็เสนอรายงานเข้ามาใช่ไหมครับว่าขนาดนี้ไม่ต้องคิดทำอะไรมากเลยก่อนที่จะเดินออกจากถ้ำเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่แสงสว่างซึ่งก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยสิ่งที่ไม่ต้องใช้เม็ดเงินเลยก็คือใช้ที่ว่าที่เขาเรียกว่า regulation guillotine คือหั่นเลยหั่นระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่มีมากมายนะครับที่สะสมกันมาเป็นพันๆอย่างเป็นพันๆเรื่องเขียนอะไรขออะไรไลเซนส์ขอโควต้าอะไรทีใดจะทำมาค้าขายส่งออกนำเข้าซื้อรถยนต์ซื้อบ้านลงทุนอะไรมีเอกสารเป็น10หน้าที่ต้องกรอกกันแล้วก็ไม่เคยดิจิทัลซะด้วยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าถ้าวิจัยศึกษาแล้วถ้าเราสามารถใช้โอกาสอันเนี้ยของวิกฤตอันเนี้ยที่จะก้าวออกจากถ้ำมืดเนี่ยไปสู่โลกใหม่เนี่ยก่อนนั่นตัดระเบิดต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการขายการส่งออกการลงทุนทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นทั้งสร้างความมั่นใจสร้างคุณวัตรทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ดึงดูดความสนใจจากภายนอกได้ด้วยแล้วก็หนึ่งนอกจากไม่ต้องใช้เม็ดเงินแล้วเพียงแต่เรียก
หน่วยงานที่ต่างๆเนี่ยเข้ามานั่งตกลงว่าระเบียบคุณมีอะไรบ้างตัดหมดใช่ไหมครับเพราะว่าหลายอย่างเหล่านั้นเนี่ยช้ามีขั้นตอนมากแล้วก็มีปัญหาอื่นๆอย่างที่ทราบกันนะครับที่ติดตามมาสร้าง cost of doing business ให้กับประเทศให้กับนักลงทุนให้กับเอกชนภาคต่างๆแล้วก็เม็ดเงินไม่ได้ลงไปสู่ทางระดับล่างอันนี้ครับก็อันนี้ทาง OECD เขาวิจัยแล้วสำหรับอาเซียนโดยรวมนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยทางด้านโลจิสติกส์ทางด้าน ease of doing business ทางการระเบียบการขนส่งอะไรต่างๆนำเข้านำออกก็จะเพิ่มเงินให้ภูมิภาคเนี่ยปีละ 2.4 บิลเลียนนะครับต่อปีเลยแล้วก็เพิ่ม GDP growth เนี่ยให้เรียกว่าต่อภูมิภาคแล้วก็สำหรับประเทศต่างๆเนี่ยอย่างน้อยก็ 1% ต่อปีโดยไม่ต้องทำอะไรเลยครับไม่ต้องไปผลิตอะไรมากมายเพียงแต่แก้ไขระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคอยู่อันนั้นอันที่หนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้ก็เห็นว่าทางรัฐบาลก็ออกแนวความคิดวิสัยทัศน์มาในเรื่อง BCG ใช่ไหมครับ Bio Circular Green Economy ซึ่งก็ดีครับอย่างน้อยก็มีโมเดลมีตัวตุ๊กตาที่อาจจะนำไปใช้ในเวทีที่กำลังจะเกิดขึ้นคือพรุ่งนี้3 ทุ่มเราก็จะเป็นประธานกลุ่ม APEC อันนี้ก็จะเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ของประเทศไทยกันให้มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็หัวข้อเรื่องต่างๆซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทแล้วก็มีพลวัตมากมายในเรื่องของ APEC นะครับก็จะเห็นได้ว่าบางทีก็แปลกเนี่ย2 วันที่ผ่านมาแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศ APEC พบกันเนี่ยไม่ได้พูดถึงประเด็นการต่างประเทศหรืออะไรมากมายแต่พูดถึงเรื่องของ health เรื่องของวัคซีนเรื่องของrenewal เรื่องของ resiliencenะครับเรื่องของ restoration กลับมาซึ่งก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขไปรัฐมนตรีการค้าไปด้วยในตัวนะครับผู้นำระดับผู้นำ G20 ที่เคยไปประชุมที่อิตาลีก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นการประชุมของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นการประชุมเตรียมการสำหรับการไปประชุมที่กลาสโกสำหรับ environmental climate change มาตรการต่างๆอันนี้ก็เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเห็นว่าท่านในทางปฏิบัติ practical implication 2 อย่างรวมกันคือเรามีวิสัยทัศน์ได้แต่โครงสร้างการปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการ implementation การตัดสินใจภายในประเทศยังอาจจะไม่สอดคล้องตัวอย่างเช่นตอนที่ผู้นำรัฐบาลไปร่วมประชุมที่กลาสโกใช่ไหมครับก็สุนทรพจน์ก็พูดดีให้สร้างความสนใจทุกคนพอใจประเทศไทยที่เข้าไปร่วมแสดงวิสัยทัศน์แต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติท่านกลับมาแล้วประเทศไทยไม่สามารถลงนามข้อตกลง3 ฉบับคือเรื่อง deforestation และ land use เรื่องของการลดเมทานแก๊สเรื่องของการลดการใช้โคลถ่านหินไม่สนับสนุนในอนาคตซึ่งอันนั้นก็เป็นเพียงเป้าหมาย aspirationความตั้งใจที่จะทำไม่ถึงกับผูกมัดทางด้านกฎหมายหรอกครับใช่ไหมครับแต่การตัดสินใจอันนั้นน่ะไปร่วมลงนามไม่ได้ไปแสดงความพร้อมของเราที่จะร่วมมือกับเขามีพันธะกับเขาในส่วนข้อตกลง3 ฉบับปลีกย่อยเหล่านั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการทำงานภายในประเทศยังไม่พร้อมขั้นตอนหน่วยงานต่างๆเสนอขึ้นมาเรียนเข้าคณะรัฐมนตรีไม่ทันยังต้องมีการกรองมีศึกษากันต่ออันนี้ครับก็น่าเสียดายก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับในการแสดงออกในเวทีระหว่างประเทศซึ่งก็กลับมาเรื่องของโครงสร้างภายในประเทศถ้ามีโครงสร้างลักษณะที่แข็งแกร่งที่เด็ดขาดที่สั่งการได้ข้ามกระทรวงข้ามกรมกองต่างๆหน่วยงานต่างๆเช่น National Economic Council NEC เนี่ยก็อาจจะช่วยได้ครับเพราะตอนนี้ต้องปรับตัวเร็วครับโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าขั้นตอนต้องเสนอบันทึกขึ้นมาจากกองขึ้นไปที่กรมเป็นรองปลัดปลัดกระทรวงคณะรัฐมนตรีเข้าครม.อาจจะไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่ได้ท่านพูดมาแล้วครับ single message แล้วก็ clear message ว่ายังไง what we are going to do according to what we say อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการประชุม APEC ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับก็คิดว่าเนี่ยก็คงจะเสนอ
วิสัยทัศน์ในเรื่อง BCG Bio Circular Green Economy ก็โอเคครับอันนี้มันก็สอดคล้องกับความคิดใหม่ๆทั้งเรื่องของของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้คำขวัญที่เราเสนอกับ APEC นั้นคืออะไรครับก็รู้สึกว่าคำขวัญที่เราจะเสนอกับ APEC แล้วก็เสนอไปแล้วที่เขายอมรับแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับก็เข้าใจว่าเราก็จะเสนอว่าเป็น open open connectivity balance open connect balance ก็ดีครับแต่ก็เป็นความคิดดั้งเดิม premise เก่าๆนะครับซึ่งก็อาจจะไม่เคยมีความหมายมากนักผมก็เลยกลับมาดูของ TDAIของท่านวิสารเนี่ยนะครับเมื่อวานคุณสมเกียรติก็เสนอเขียนใน Bangkok Post ซึ่งเสนอคำขวัญถ้าเป็นคำขวัญ 3R ก็คือก็คือ re เนี่ยครับเสนอ 3R re adjust ใช่ไหมครับแล้วก็ reform แล้วก็ reimagine 3R ผมว่าอันนี้ดีคือไม่ใช่ readjust นะครับ restore reform reimagine อันนี้น่าจะเป็น model สำหรับของประเทศไทยในการพัฒนาและเพื่อการเชื่อมกับต่างประเทศด้วยเพราะอย่าง BCG นะครับที่จะเสนอเนี่ยก็คงต้องไปพูดคุยกันใน APEC เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมากขึ้นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นๆด้วยเพราะมันก็เป็นโมเดลสำหรับการพัฒนาของเราใช่ไหมครับแต่ผมอ่านดูแล้วไอ้การเชื่อมกับต่างประเทศยังมีน้อยก็มีในหลักพิลล่าหรือ strategy ที่4ก็คือว่าป้องกันไม่ให้ถูกผลกระทบจากวิกฤตภายนอกอันนั้นก็ดีครับก็แน่นอนเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองไว้เพราะฉะนั้นที่เสนอว่า proactive ผมก็คิดว่าใช่ proactive เพื่อให้สามารถ react ได้ต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เราคาดการลำบากมากครับลำบากมากครับปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ผันผวนมีการ challenge ท้าทายมากแล้วก็อาจจะประเมินไม่ได้คนเรื่องเก่าๆที่ยังอยู่เนี่ยอย่างเช่นแม้กระทั่งโควิดเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันในทุกประเทศในทุกภูมิภาคใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้เนี่ยครับก็คงเป็นสิ่งเหล่านี้ครับที่ว่าภาพในต่างประเทศต้องบวกกับโครงสร้างการตัดสินใจการดำเนินการของเราในประเทศเพื่อจะนำไปสู่สิ่งที่ทุกท่านสามท่านได้พูดมาแล้วว่าอยากจะเห็นในบ้านเราเป็นยังไงครับขอบคุณครับขนาดครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่อนข้างจะชัด ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะฮะเรื่องความเป็นไปได้ของนโยบายเศรษฐกิจนะครับจะรบกวนมาที่อาจารย์วิสารหน่อยครับว่าคือการที่มีวิชั่นมิชชั่นแล้วก็รายละเอียด strategy ต่างๆที่เราได้ยินเนี่ยในที่สุดมันก็ฟังดูดีนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอิชชูของเรื่องสกิลเลเบอร์มีอิชชูของเอจิ้งโซซายตี้สองตัวใหญ่เนี่ยนะครับไม่รวมถึงเรื่องปัญหาการเมืองหรือการต้องการมีการปฏิรูปเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันทั้งหมดเนี่ยมันข้อเสนอต่างๆเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยมันมีมากน้อยได้มากน้อยข้างไหนนะในข้อจำกัดที่เป็นพื้นฐานของประเทศนะครับขอบคุณครับคุณครับที่ในโอกาสผมได้มาร่วมเสวนาในเวทีนี้เนี่ยครับที่จริงผมมีประเด็นที่อยากจะพูดถึงซึ่งสัมพันธ์กันกับประเด็นที่ท่านอื่นได้พูดถึงมาแล้วนะฮะจะเป็นการเสริมเข้าไปในรายละเอียดในทางปฏิบัตินะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องแรงงานเรื่องอะไรนั่นนะครับที่จริงเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผมมีความเชี่ยวชาญนะใน TDI เรามีผู้เชี่ยวชาญคนอื่นในเรื่องนั้นนะครับผมเองเนี่ยก็จะสนใจอยู่กับกรณีของในเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็ได้มีส่วนที่จะจัดทำการศึกษาที่จะประเมินว่าประเทศไทยควรจะเข้าร่วมในความตกลง FTA ใดบ้างอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับก็มีงานหลายชิ้นที่ได้ทำให้กระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมกับมีข้อเสนอแนะว่าเราควรจะมีมาตรการที่จะรองรับปรับตัวอย่างไรนะครับแต่ว่าที่สังเกตมาเนี่ยก็คือว่าการเจรจาผลของการเจรจาสุดท้ายที่ว่าเราผูกพันอะไรบ้างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับ
ข้อเสนอที่ผมให้ก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นการเจรจาซึ่งมันจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับแต่ว่าในหลายประเด็นผมก็สังเกตว่าสิ่งที่เราควรจะให้เรากลับไม่ให้นะครับแล้วนั่นก็เป็นที่มาของการที่มีความขัดแย้งในเชิงมาตรการที่ขัดแย้งกับนโยบายของเราเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับประเทศไทยเราเข้าร่วม FTA มาหลายกรอบนะผลของการที่เข้าร่วม FTA เหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นด้วยแนวทางการเจรจาของการต่อรองแล้วก็คิดว่าเรากำลังจะให้อะไรเราจะการที่เราจะยอมให้ถือเป็นการเสียการที่เราจะเรียกร้องจากผู้ค้าผู้เจรจาถือเป็นการได้ถ้าเขายอมตามเราแต่เกมการปฏิรูปเศรษฐกิจมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเกมการเจรจาต่อรองแบบนั้นครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเจรจาต่อรองเท่าที่เป็นมาเนี่ยก็อาจจะอยู่ภายใต้แรงกดดันของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ยังต้องการหน่วงเวลาของการปกป้องคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ต้องมีตารางเวลาของการที่จะปรับตัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอการให้อะไรกับเรียกร้องอะไรเนี่ยมันก็ไปอยู่ในกรอบแนวทางความคิดในการต่อรองแบบนั้นนะครับแต่ที่จริงเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยการเจรจาการค้าโลกก็ดีหรือในกรอบ FTA ต่างๆก็ดีเราเจรจาเพื่อจะแสวงโอกาสเพิ่มโอกาสของการเข้าถึงสิ่งที่เราไม่มีแล้วก็เพิ่มโอกาสของการระบายสิ่งที่เรามีดีกว่าคนอื่นไปสู่ตลาดโลกไปสู่ตลาดของผู้เจรจาประเทศไทยเป็นประเทศเล็กเนี่ยไอ้มาตรการกีดกันภาษีของเราเนี่ยมันไม่มีน้ำยาในตลาดโลกเลยนะครับงั้นที่เราปกป้องด้วยมาตรการภาษีอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าต่างประเทศเป็นผู้รับภาระภาษีนะครับอันนี้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นต่างการค้าระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นประเทศเล็กเนี่ยภาษีก็ดีมาตรการอื่นๆก็ดีที่ปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศเนี่ยคนในประเทศเราเองเป็นผู้แบกภาระภาษีหลังอันนี้ต้องเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นการที่เราเจรจาแล้วเรายังหวงเรายังชะลอการลดภาษีอะไรต่างๆลดมีมาตรการกีดกันที่หน่วงเวลาของการที่จะปรับให้มันก็เท่ากับประวิงเวลาของการปรับตัวของเราเองนะครับไม่ได้ทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามอุปสรรคที่เรามีอยู่ถามอาจารย์ตรงนี้นิดหนึ่งครับจะถามอาจารย์ตรงนี้นิดหนึ่งครับว่ามันเป็นปัญหาของการเมืองหรือเป็นปัญหาของราชการตรงนี้ครับผมคิดว่ามันผสมกันทั้งสองด้านนะอาจจะเป็นการเมืองเป็นหลักนะครับการเมืองอาจจะไม่ใช่มาในรูปของการเมืองระดับชาติซะทีเดียวแต่มันเป็นการเมืองในภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอยู่นะกับส่วนของราชการก็คือว่าบางทีก็ยังอาจจะมีมุมมองของการที่จะคิดว่าถ้าเราไปเปิดอะไรให้มากเนี่ยกลับบ้านแล้วจะโดนด่าว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะเพราะ mentality ของคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นนั้นเราอาจจะได้ยินทีมเจรจากลับมาสมัยผมแรกๆตอนที่เราไปเจรจาครั้งแรกๆเนี่ยผมได้ยินผู้ที่ไปร่วมเจรจากลับมาแล้วก็ต้องมาบอกกับประเทศไทยบอกกับประชาชนคนไทยเราไม่ได้เสียอะไรมีแต่ประเทศต่างประเทศที่ลดให้เราอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นอันนี้เป็นความไม่เข้าใจของสาธารณชนมันแต่ว่าที่จริงเนี่ยมันคือการแพ้ภัยตัวเองอันนี้เราเจรจาอย่างนี้มากขึ้นเราก็จะปรากฏว่าเราก็จะมีภาษีที่เราลดให้ประเทศที่ไม่เก่งในสินค้าชนิดหนึ่งเนี่ยลดให้เขามากเลยแต่ประเทศไหนที่เก่งในสินค้าชนิดนั้นเราจะลดให้น้อยหรือพยายามจะหน่วงเวลาไม่ลดให้ตกลงเนี่ยเราก็สร้างทำงบเป็นชั้นๆกับแต่ละประเทศเป็นรายสินค้าทั่วไปหมดเลยยิ่งเราเจรจามากเราก็ยิ่งมีทั้งงบอย่างนี้มากมายนะครับอันนี้ก็ทำให้เราก็มีการชะลอตัวของการปรับตัวเองการเคลื่อนย้ายจากสิ่งที่ไม่เก่งไปทำสิ่งที่เก่งนอกจากนี้ก็คือเราไม่ได้มีมาตรการอย่างจริงจังที่จะมาช่วยกับอุตสาหกรรมที่จะต้อง
ได้รับผลกระทบจากการที่เราไปเปิดให้เขาเปิดลดภาษีหรือมีมาตรการอื่นๆที่ให้มันความสะดวกให้เขามากขึ้นนะเราไม่มีมาตรการที่จะให้อุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศแล้ว survive ได้อย่างไรแล้วก็จะค่อยๆอย่างราบรื่นเนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนจะเปลี่ยนเทคโนโลยีก็ดีจะปรับเปลี่ยนไปหาโอกาสทางอุตสาหกรรมอื่นใกล้เคียงที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ดีเราก็จะไม่เกิดกระบวนการอย่างนั้นขึ้นอันนี้คือปัญหาสำคัญกลายเป็นโครงสร้างภาษีและมาตรการต่างๆที่ซับซ้อนมากๆในตัวของมันเองเนี่ยภาระยังอยู่มันตกกับคนไทยอยู่นะโดยที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเพิ่มต้นทุนของการทำการค้าเพราะว่ามันมีกติกาละเอียดมากขึ้นอันนั้นได้อย่างนี้ต้องไปประเทศนั้นได้อย่างนั้นประเทศนี้ไม่ได้อะไรอันนี้มันก็ทำให้เกิดมาไอ้รายละเอียดของกว่าจะผ่านการพิจารณาตรวจผ่านอะไรต่างๆอีกมากมายมันเพิ่มที่เรียกว่า transaction cost ของการค้าขึ้นมาโดยมีตัวในสมัยนี้ก็อาจจะดีขึ้นอ่ะเรามีดิจิทัลขึ้นก็จะช่วยลดปัญหาลงไปได้เยอะนะครับแต่ว่าดิจิทัลของเราเวลานี้ที่ผมได้ยินมาเมื่อก็สักปีเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะดีก็แล้วก็ได้นะแต่ตอนนั้นที่ได้ยินมาก็คือว่าเราดิจิทัลก็ยังไม่ครบบางหน่วยงานก็ยังไม่สามารถจะเข้าดิจิทัลได้แล้วก็นอกจากทำดิจิทัลแล้วยังต้องมีฮาร์ดคอปปี้อีกด้วยถ้าตกลงดิจิทัลไม่ได้เซฟอะไรอ่ะเพราะว่ายังเพิ่มคอสซ้ำซ้อนด้วยซ้ำอย่างนี้เป็นต้นงั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ในระดับปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะแก้ได้เยอะนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรามีจินตนาการมีวิสัยทัศน์ดีแต่เครื่องมือที่เรานำมาใช้มันไม่ใช่แล้วขาดความละเอียดรอบคอบในการเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจและทางกฎหมายให้มันสอดคล้องกับจินตนาการเรามีความแข่งขันกันเองระหว่าง BOI กับการค้ากับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์หวังเจรจามายังไม่ลดภาษีตรงนี้วัตถุดิบชิ้นส่วน BOI ให้การส่งเสริมถ้าเอามาเข้ามาใช้เพื่อการส่งออกลดภาษีนี้ให้หมดตกลงเราก็มีกติกาหลายอันซับซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างนะครับงั้นโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าเรามีเครื่องมือที่ขาดความละเอียดอ่อนในการที่จะออกแบบให้มันสอดคล้องส่งเสริมแล้วก็บูรณาการกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะที่งั้นที่เราเปิดเสรีอะไรกันมาเนี่ยบางทีเราก็ลืมดูไปอาเซปที่เราคิดว่าโอ้นี่มันจะเปิดมากมายเลยนะกับทุกประเทศแต่ภาษีของสินค้าหลายตัวที่ภายใต้ความตกลงอาเซียเรายังไม่ผูกพันเรายังใช้อัตราที่เราผูกพันไว้กับการค้าโลกใช้อัตราที่เป็น MFN แทนที่จะเป็นอัตราที่ลดหย่อนภายใต้อาเซียแล้วยังเป็นอัตราที่สูงกว่า FTA อื่นๆที่เราตกลงไปแล้วในสินค้าชนิดนั้นอันนี้หมายความว่าอะไรเนี่ยประเทศไทยเรามีกฎว่ายังไงนะครับถือว่าอันนี้เราต้องเคลียร์ให้หมดนะฮะต้องทำให้มันเป็น single infrastructure tariff structure ประเทศไทยต้องมีโครงสร้างภาษีศุลกากรโครงสร้างเดียวไม่ใช่มี10 FTA ก็10โครงสร้างแล้วก็ในโครงสร้างภาษีศุลกากรนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเพราะมันอันนี้ผมใช้อันนี้เพราะมันเป็นเครื่องมือสำคัญมากแล้วก็ก็เห็นได้ชัดนะครับไอ้เรื่องมาตรการอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีนี่อีกเยอะเลยนะครับแต่ตัวอย่างแค่ภาษีส่วนกากรนอกจากการมีโครงสร้างเดียวแล้วเนี่ยไอเดียลอุดมคติก็คือมีภาษีอัตราเดียวไม่ว่าจะเป็นสินค้าไหนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอันนี้มันก็จะลดขจัดไอ้การบิดเบือนการใช้ทรัพยากรในประเทศโดยสิ้นเชิงในการที่เรายังมีรถหลังเนี่ยอันไหนที่ได้การคุ้มครองสูงอยู่กว่าสินค้าอื่นมันก็จะเป็นการจูงใจให้ยังมีการ
ผลิตการลงทุนในสินค้าชนิดนั้นอยู่ไม่หายไปไหนแทนที่จะเลือกช้อปปิ้งจากแหล่งที่ efficient ที่สุดถูกที่สุดดีที่สุดนะใช่ครับอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะเดี๋ยวผมกลับมาอาจารย์อีกรอบได้ไหมผมจะได้หมดได้ครับได้ครับตรงนี้ก็สรุปก็คือเนี่ยเราจะต้องบูรณาการนอกจากการทำงานของหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเราต้องบูรณาการมาตรการที่ทางเศรษฐกิจที่ใช้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณฮะกับปัญหาที่รัฐบาลต้องไปแก้นะครับนะฮะซึ่งต้องอาศัยความแข็งแกร่งทางด้านการเมืองพอสมควรนะครับผมขอกลับมาที่คุณสิริกัญญานะครับนะฮะซึ่งสมัยตอนที่อยู่พรรคก้าวไกลเนี่ยในพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความชัดเจนเรื่องCPTPP เนี่ยครับมีผมเท่าเคยฟังเนี่ยมีทั้งประเด็นของเรื่องยาก็ดีประเด็นของเรื่องเกษตรก็ดีแต่ในฐานะที่ไหนๆก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ความหรือยังไม่ได้ออกความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะครับอย่างถามว่าในความเห็นส่วนตัวของคุณสิริกัญญาเนี่ยว่ามอง CPTPP ยังไงครับแล้วก็ในคณะกรรมการนิการเขาคิดยังไงกันอยู่ครับเชิญฮะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับ CPTPP นะคะก็อย่างที่เราได้แสดงจุดยืนไปนะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราคอนเซิร์นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานะคะรวมไปถึงเรื่องของgovernment procurement หรือว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเองก็ดีที่น่าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่อยู่รวมอยู่ในข้อตกลงนะคะที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการค้าอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการภาษีทางภาษีอย่างเดียวนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปกันนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ช่องทางในการเจรจาอย่างที่อาจารย์วิสารได้พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในการที่เราจะสามารถทำให้ข้อกังวลต่างๆที่เราได้เรสเนี่ยสามารถที่จะคลี่คลายได้นะคะโดยเราก็ได้ใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรนะคะผ่านการตั้งกรรมธิการวิสามัญนะคะแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยก็มีการเสนอข้อเสนอต่างๆมากมายเนี่ยสำหรับทางภาครัฐนะคะให้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจานะคะต่อรองเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่อาจจะต้องเสียประโยชน์นะคะในเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นจากการเข้า CPTPP เนี่ยจะสามารถวางใจได้นะคะแต่ว่าข้อเสนอต่างๆข้อสังเกตต่างๆที่ทางคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยได้เสนอต่อรัฐบาลเนี่ยก็กลับไม่ค่อยจะได้รับความสนใจสักเท่าไหร่นะคะก็ทำให้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้นะก็น่าจะดีเลย์มาจากตอนที่เราทางรัฐบาลเนี่ยเคยให้สัญญาว่าจะมีคำตอบสำหรับ CPTPP ตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าเราจะทำยังไงกันต่อในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกาศว่าสมัครเข้าร่วมอย่างเป็นทางการจากทั้งอังกฤษนะคะจีนแล้วก็ไต้หวันนะคะซึ่งทำให้สมการของการวิธีคิดคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก CPTPP เนี่ยมันต้องเปลี่ยนต้องมีการศึกษาทบทวนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยสิ้นเชิงเพราะว่าหนึ่งใน argument ที่ทางเราเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นว่า CPTPP เนี่ยน่าดึงดูดในด้านการค้าสักเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าในประเทศต่างๆที่เข้าร่วมเนี่ยมีแค่เพียงแค่2ประเทศเท่านั้นที่เรายังไม่ได้มีข้อตกลงการค้าเสรีร่วมนะคะก็เลยทำให้เราจำเป็นที่จะต้องมาทบทวนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับจีนเนี่ยดิฉันก็คิดว่าอาจจะแนวโน้มที่จะได้เข้าร่วมเนี่ยเมื่อมองจากมุมมองที่นักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยพูดถึงเนี่ยก็จะปรากฏว่าอาจจะยังไม่มีความพร้อมที่จะสามารถทำตามสแตนดาร์ดหรือว่า requirement ต่างๆเนี่ยที่ทาง CPTPP มีกำหนดขึ้นมาได้แต่ว่าอย่างไต้หวันหรือว่าอังกฤษเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้สูงมากแล้วก็ไต้หวันเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะว่าเรายังไม่เคยมี FTA ใดๆกับไต้หวันเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้มี FTA ใดๆกับประเทศอื่นในโลกด้วยซ้ำไปนะคะก็เป็นความที่
่น่าสนใจแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องมีการศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่าความน่าดึงดูดมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มเป็นอย่างไรนะคะภายใต้เงื่อนไขต่างๆว่าเรายังคงจำเป็นที่จะต้องเจรจาในสแตนดาร์ดด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคเกษตรที่หลายๆฝ่ายมีความกังวลในเรื่องของการเข้าร่วมกับ UPOF 1991นะคะแล้วก็ในเรื่องของยาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของgovernment procurement นะคะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆที่อาจจะมีความกังวลว่าต่อจากนี้ไปอาจจะไม่ได้มีการอุดหนุนผ่านทางรัฐวิสาหกิจอื่นๆหรือว่าการใช้นโยบายทางด้านอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะทำให้เกิดเทคโนโลยี transfer นะคะเราอาจจะจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างแบบชดเชยหรือว่า offset policy นะคะให้กับประเทศที่เข้ามาทำจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างเงื่อนไขในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรต่างๆซึ่งหลายๆประเทศก็ทำมาอย่างประสบความสำเร็จไม่จะเป็นเกาหลีใต้มาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเข้า CPTPP โดยที่ไม่ได้มีการเจรจาเงื่อนไขตรงนี้มาก่อนเนี่ยก็จะตัดสิทธิ์ที่เราจะสามารถใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างแบบชดเชยเพื่อให้เกิดการ transfer เทคโนโลยีได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ดิฉันก็ยังคิดว่าทุกอย่างสามารถที่จะทำให้บรรลุล่วงได้ผ่านการเจรจานะคะเพิ่มเงื่อนไขขอระยะเวลาที่จะเป็น grace period ก่อนที่จะ commit อย่างเต็มที่นะคะระยะเวลาปรับตัวต่างๆรวมไปถึงการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้าเหล่านี้ด้วยค่ะขอบคุณฮะก็คนนี้ก็พูดง่ายๆก็เห็นด้วยแต่ว่าต้องมีอะไรที่ต้องทำเยอะกว่าจะบรรลุเป้านะครับผมขอมาที่มาคุณนัทธิมานะครับว่าพรรคกล้าเนี่ยจริงๆมีนโยบายชัดในด้านดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีแต่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเอาครีมของเศรษฐกิจในด้านดิจิทัลเข้าไปเพราะว่าพื้นฐานของเราเนี่ยในด้านของจากสตาร์ทอัพอะไรขึ้นมาเนี่ยความอ่อนแอของด้านบุคลากรเนี่ยมีพอสมควรแต่เราเห็นว่าดิจิทัลเดี๋ยวนี้มันกลายมาเป็นของที่มันเป็น regional หรือ global แล้วไม่ใช่อยู่ในประเทศอย่างเดียวนะครับเลยอยากจะถามหน่อยว่าในวาดภาพตรงนี้หน่อยว่าในด้านต่างประเทศกับดิจิทัลของที่พักเสมอมาเนี่ยความต่อเนื่องตามต่อยอดของมันเนี่ยมันอยู่ยังไงแล้วเราควรจะมองมันยังไงครับเชิญครับคุณค่ะในคือในส่วนของพรรคกล้าเนี่ยเราผลักดันในเรื่องของดิจิทัลในหลายๆมุมนะคะมุมของในประเทศก่อนคือในเรื่องของ GovTech ว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่ควรจะนำมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจคือเรื่องของการเอา GovTech เข้ามาทำให้ระบบราชการเราเล็กลงมีงบประมาณส่วนที่ปัจจุบันกลายเป็นงบประมาณที่งบประมาณประจำที่หล่อเลี้ยงระบบราชการอยู่เนี่ยสามารถผ่องถ่ายมาได้บ้างในการที่จะเอามาเป็นงบประมาณในการลงทุนในการสร้างภาคธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้น GovTech เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยใช้เทคโนโลยีเข้ามาในโครงสร้างภายในก่อนที่เมื่อกี้อาจารย์ท่านก็บอกว่าเรื่องของโครงสร้างภายในเป็นเรื่องแรกที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ GovTech เข้ามาช่วยในการลดคอสลดคนในการดำเนินงานได้มันจะทำให้เราสามารถมีระบบราชการรัฐราชการที่เล็กลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วสามารถที่จะเอางบประมาณรวมทั้งบุคลากรที่จำเป็นไปมุ่งเน้นในด้านของเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ในส่วนของเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยนะวันนี้เรามองเห็นเยอะขึ้นแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอีโคซิสเต็มด้านของเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพในช่วง1ปีที่ผ่านมาที่เรามียูนิคอร์นเกิดขึ้นหลายคนหลายเจ้ามากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นภาพได้ว่าเรามีความพร้อมมากขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลลิเทอเรซีเราดีขึ้นแต่จากการที่จะดึงไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนในมุมของดิจิทัลเข้ามาในประเทศอ่ะเราควรจะมองหาความพร้อมของตัวเองแล้วดูว่าทั้งเทคโนโลยีและดิจิทัลเรามีตรงไหนที่เป็นอาวุธที่เหนือกว่าด้านอื่นแน่นอนเราเห็นเรื่องของ New S Curve เราคุยเรื่องของเทคโนโลยีเยอะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
รถยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้าต่างๆโอกาสมันมีเยอะค่ะแต่เราก็ต้องมองว่าด้วยรีซอร์สที่เรามีอยู่จำกัดเนี่ยเรามีต้นทุนด้านไหนที่จะผลักดันด้านของเทคโนโลยีให้มันดีขึ้นได้เช่นเทคโนโลยีทางการเกษตรในเมื่อเรามีการเกษตรที่จะเรียกว่าแข็งแรงก็ไม่กล้าเพราะว่าเกษตรกรยิ่งปลูกยิ่งจนแต่ว่าเรามีอย่างน้อยที่สุดต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของการเกษตรเราจะโฟกัสด้านนี้ไหมหรือว่าเราจะบอกว่าเรามีอาหารที่เป็นต้นทุนที่ดีเราโฟกัสเทคโนโลยีของอาหารไหมนะว่านะตอนนี้สิ่งที่เราพยายามที่จะมองหาคือภาพที่ชัดว่าถ้าหากประเทศไทยอยากจะเติบโตในทางของเทคโนโลยีเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของอนาคตเราจะโฟกัสที่ไหนเราทำทุกเรื่องของ BCG ณเวลาเดียวกันมันไม่ไหวอะค่ะการบินเราจะไปไหมการแพทย์เราจะไปไหมเชื้อเพลิงชีวภาพเราจะไปไหมถ้าเราสามารถที่จะโฟกัสได้ว่าวันนี้ต้นทุนเราอยู่ตรงไหนแล้วเรามีพื้นฐานอะไรที่ดีอยู่แล้วโฟกัสเอาแค่จุดที่เราเข้มแข็งและแข็งแรงแล้วประกาศออกไปทำให้เห็นความสำเร็จอย่างน้อยที่สุดเป็นไพลอตโปรเจกต์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยเราจะฟื้นภาพของประเทศไทยที่เราสามารถเป็นผู้นำในด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างชัดเจนมากกว่าพูดทุกเรื่องอย่างที่ทั่วโลกพูดเราต้อง ride the wave ของเทคโนโลยีแต่เราโฟกัสหน่อยว่าต้นทุนเราดีตรงไหนแล้วเราสามารถที่จะผลักดันแล้วต่อยอดให้เราเป็นพระเอกด้านนั้นได้มากแค่ไหนพร้อมๆกันกับการดูประเทศเพื่อนบ้านว่ามันยังมีแกลบอะไรไหมยังมีแหลกอะไรไหมที่เราสามารถเข้าไปเติมเต็มตรงนั้นได้สามารถที่จะเป็นพระเอกในเรื่องที่เรามีดีเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นแล้วก็น่าสนใจในด้านการลงทุนมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมกับธุรกิจแล้วก็ภาคเกษตรกรรมภาคบริการที่เรามีดีอยู่แล้วท่องเที่ยวเหมือนกันวันนี้เราเจอกันไม่ได้เราเอาเทคโนโลยีมาช่วยอะไรตรงนี้ได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าหาจุดแข็งของตัวเองแล้วก็สร้างให้จุดแข็งของเรากลายเป็นจุดเด่นและกลายเป็นพระเอกในเวทีโลกอะค่ะครับขอบคุณฮะดร.เผ่าภูมิครับจะขอถามหน่อยว่าจากนโยบาย7ข้อที่เห็นเนี่ยค่อนข้างจะต้องการอาศัยความแข็งแกร่งทางด้านการเมืองนะฮะว่าคือต้องคล้ายๆเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากนะฮะพอสมควรเพื่อจะทำสิ่งต่างๆที่พรรคเสนอไว้แต่ความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะก็เราก็ต้องมาดูอนาคตกันนะครับนี่จะถามพรรคว่าถามว่าไอ้ priority ของ7เนี่ยมันต้องทำพร้อมกันหรือมันมีอะไรที่ต้องมาก่อนมาหลังไหมครับเชิญฮะตอบคำถามนี้ผมมองไปที่ถ้าถามว่าอะไรจริงๆทั้ง7ข้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศที่พรรคเพื่อไทยเราจะนำเสนอนะครับก็ถามว่า priority อยู่ตรงไหนก็ถ้าสมมติมองใน7ด้านนี้ก็อยากทำไปพร้อมๆกันผมคิดว่ามันสามารถทำไปพร้อมๆกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองต่างๆคือผมคิดว่าไปด้วยกันได้แต่ถ้าสมมติอยากจะเจาะถามจริงๆว่าเรามองอะไรสำคัญที่สุดในเรื่องการเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยครับผมก็จะมองไปที่การสร้างประเทศไทยด้านโครงสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงในการดึงดูดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศก็อย่างที่ได้เรียนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องทำการค้าการลงทุนดึงดูดการลงทุนระหว่างประเทศให้มากที่สุดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะเราเป็นประเทศเปิดขนาดเล็กเพราะว่าถ้าสมมติเราพยายามกันตัวเองเราพยายามจะสร้างแบเรียร์ให้ตัวเองเนี่ยตรงนี้มันก็จะนำไปสู่ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงที่จะดึงดูดการค้าการลงทุนเนี่ยทำได้ดีที่สุดก็คือแบ่งออกมาเป็น 2-3 เรื่องฮะถ้าคิดเท่าที่คิดออกตอนนี้ก็คือมีเรื่องแรงงานเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องระบบภาษีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับโครงสร้างพื้นฐานอยากจะพูดถึงนิดนึงคือมันต้องคิดทั้ง2มุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับผมไม่ไปทางแนวไหนทั้งไม่ซ้ายจัดไม่ไปแบบกายภาพจัดหรือเทคโนโลยีจัดเราต้องไปทั้งคู่นะครับผมไม่ลืมเรื่องกายภาพเพราะว่ามันเป็นยังเป็นส่วนที่สำคัญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าเรือนะครับเราหากไปดูความสามารถในการแข่งขันเรื่องการคมนาคมขนส่งทางเรือเนี่ยประเทศไทยด้อยกว่าประเทศอื่นมากนะครับเราต้องมีการเรื่องการพัฒนาท่าเรือพัฒนาการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งนะครับรวมถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับเรามองไปถึงขนาดนั้นว่าเหมือน30บาทเหมือน30บาทอาจจะมองเหมือนเป็นการเข้าถึงระบบการศึกษาดีกว่านะครับว่าเรามองการเข้าถึงระบบการศึกษาต้องฟรีและทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเชกเช่นเดียวกันเรามองการเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต้องเป็นสิ่งที่ฟรีและเข้าถึงทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่เราให้ความสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องการกำจัดเรื่องกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนและทำให้ภาคธุรกิจเดินไม่ได้ตรงนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็อยากจะเน้นไปที่ภาคแรงงานนะครับแรงงานของประเทศไทยมีปัญหามากจริงๆนะครับเราเทียบกับประเทศคู่แข่งเราเนี่ยเราแพ้เขาทั้งในมิติของคุณภาพในมิติของจำนวนนะครับหลายพรรคยังไม่ค่อยพูดเรื่องเกี่ยวกับการคิดเรื่องจำนวนประชากรการสร้างแรงงานขึ้นทดแทนแรงงานที่สูงวัยตรงนี้สำคัญนะครับเรามองไปที่การสนับสนุนอัตราการเกิดของประชากรผมว่าตรงนี้ถึงเวลาละที่จะต้องทำนะครับเราไม่สามารถรออีกสัก5ปี10ปีแล้วค่อยเริ่มคิดเรื่องพวกนี้เรากำลังแพ้เข้าทางในทางด้านจำนวนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับทั้งคุณภาพนะครับเรื่องทักษะเนี่ยผมก็มองไปที่ทักษะแรงงานมองหนีไม่พ้นเรื่องการศึกษาแต่การศึกษาไม่ใช่ดูที่คอนเทนต์แต่ต้องดูที่รูปแบบของการศึกษาว่าเราจะปรับการศึกษาให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนของต่างชาติยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง multi skill labor ตรงนี้สำคัญนะครับคนไทยมีสกิลที่ค่อนข้างเป็นสกิลเดี่ยวนะครับคือเรียนหมอรู้แต่หมอเรียนบัญชีรู้แต่บัญชีนะครับเราต้องการคนที่เรียนหมอด้วยรู้บัญชีด้วยมีความรู้ด้านวิศวกรรมแล้วก็มีความคิดเรื่องธุรกิจเข้ามาผสมด้วยนะครับเราต้องการเลเบอร์ประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเน้นไปที่การทำโครงสร้างแข็งแรงทำตัวเองให้หน้าดึงดูดแล้วค่อยใช้การทูตและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรื่อง EEC ต่างๆเนี่ยค่อยเป็นสิ่งที่เอาไปดึงดูดเขาเป็นของปากหน้าตรงนั้นครับผมถามต่อตรงนี้นิดนึงเรื่องแรงงานเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยเราไม่สามารถทำให้แรงงานเราเนี่ยมีสกิลได้เร็วนะครับในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้อง import คนต่างชาติเข้ามาช่วยในเรื่อง IT เรื่องอะไรต่างๆก็ดีที่เป็น specialist area ขนาดนั้นไหมครับตรงนี้ผมเห็นด้วยครับผมเปิดกว้างพรรคเพื่อไทยค่อนข้างเปิดกว้างต่อการ import แรงงานคุณภาพสูงเข้ามาชดเชยในช่วงที่การพัฒนาศักยภาพแรงงานของเรายังตามหลังประเทศอื่นอยู่มีความจำเป็นครับแล้วเราเห็นด้วยไม่ปิดกั้นตรงนี้ครับครับคุณฮะขอมาที่ท่านทูตกอบศักดิ์นะครับทั้งหมดนี้ต้องอาศัยบุคลากรทางด้านทูตซึ่งมีประสิทธิภาพนะครับในฐานะที่มีประสบการณ์ของทางด้านของสารทูตอะไรต่างๆไอ้ทีมไทยแลนด์อะไรที่เคยมีไว้แล้วเคยอยากจะให้ผลักดันในมุมต่างๆเนี่ยศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตามสถานทูตอะไรต่างๆที่จะไปช่วยในการทำงานพวกนี้มันมียังไงมากน้อยยังไงขั้นไหนครับครับกับทีมไทยแลนด์ก็พยายามทำกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็คงไม่ค่อยเวิร์กบางทีขึ้นอยู่กับตัวบุคคลในที่ต่างๆก็แล้วแต่ความสามารถความเอาใจใส่ของแต่ละคนแล้วก็แต่ละหน่วยงานก็สะท้อนความร่วมมือภายในประเทศด้วยนะครับภายนอกประเทศก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงการคลัง3เหล่าทัพอยู่ที่นั่นด้วยจะร่วมมือกับทูตซึ่งบางครั้งทูตก็อายุจะน้อยกว่าก็จะดูว่าอาวุโสไม่ถึงหรืออย่างไรนะครับแต่ตามตำแหน่งก็ต้องเป็นตัวแทนของประเทศในประเทศเหล่านั้นก็การอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนักแล้วแต่ละแห่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับนโยบายแนวทางไกด์ไลน์ที่ส่งออกไปจากส่วนกลางด้วยใช่ไหมครับคราวนี้ส่วนกลางก็กลับมาอีกส่วนกลางก็มีกนศคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งสมัยก่อนก็ตอนก่อตั้งขึ้นมาก็มีท่านดร.สุบชัยพาณิชพรรคซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจดูแลอยู่ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าท่านก็สั่งการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้พร้อมๆกันไปมาตอนนี้ไม่มีรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจก็มาตกที่รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นรองนายกด้วยแต่ก็ไม่ได้คุมหน่วยงานเศรษฐกิจกระทรวงอื่นๆนะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าคำสั่งออกไปจากกนศส่วนกลางเนี่ยก็จะเหมือนเป็นคำสั่งของกระทรวงต่างประเทศออกไปเป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหนในศูนย์ต่างๆในประเทศต่างๆที่เรามีหน่วยงานของเราอยู่ททท.การท่องเที่ยวการบินไทยก็อยู่
ในหลายประเทศด้วยนะครับก็อยู่ที่ความร่วมมือเพราะฉะนั้นก็ยังขาดอยู่อันนี้ครับว่าโครงสร้างภายในเนี่ยการรวบรวมสั่งการวินิจฉัยการตัดสินใจและส่งคำสั่งออกไปไกด์ไลน์ออกไปเนี่ยพร้อมหรือยังอันที่สองก็เรื่องของวัฒนธรรมความร่วมมือในต่างประเทศรวมทั้งไม่ใช่หน่วยราชการเท่านั้นนะครับบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆของเราเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยอยากให้สถานทูตรู้ไม่อยากให้ทูตรู้ว่าเขาไปทำอะไรกันลงทุนที่ไหนอย่างไรเปิดโรงแรมที่ไหนเปิดห้างสรรพสินค้าที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ไม่เหมือนกับประเทศอย่างเช่นเกาหลีฮุนไดซัมซุงอะไรก็ร่วมมือกันอย่างดีบางแห่งที่ผมไปเห็นเนี่ยเขาซื้อสถานทูตซื้อสถานกงสุลให้ทางผู้แทนของรัฐะเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยนะครับมีบัตรทานอาหารฟรี3มื้อ4มื้อในโรงแรมของเขาของฮุนไดของลอตเต้อะไรต่างๆด้วยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดถูกครับของเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างว่าครับคุณมนาอยากจะฝากก็สำหรับคนรุ่นใหม่ไว้ด้วยนะครับในอนาคตเนี่ยก็คือมีการพูดถึงอาเซียนใช่ไหมร่วมมืออาเซียนร่วมมือเอเปคอะไรต่างๆเนี่ย G20 เนี่ยแล้วก็ G20 เนี่ยจะกลายเป็นองค์กรที่มีพลวัตมีอำนาจมากพอสมควรถือว่าเป็นประเทศ20ประเทศเศรษฐกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก เราไม่ได้อยู่ในนั้นใช่ไหมครับเราอยากจะอยู่ไหมเราควรจะอยู่เพราะเป็นเวทีที่กำหนดนโยบายกำหนดกติกาแล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาจะทำอะไรทำจริงนะครับเพราะว่าเป็นความอยู่รอดของเขาเลยของแต่ละประเทศคราวนี้กลับมาดูยุทธวิธีใช่ไหมครับอาจจะต้องดูศึกษาสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ไม่ได้รับเชิญให้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม G20 ในปีค.ศ. 2008 2008นะครับสมัยบุชท้ายบุชก่อนที่จะเข้าถึงโอบามาแต่ว่าประเทศไม่ใช่เล็กหมดนะครับมีนิวซีแลนด์ด้วยมีสวิสด้วยเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่า Global Governance Group GGG 3G เขาบอกอันนี้กลุ่มเนี้ย Global Governance Group เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง UN กับ G20 G20 พวกเศรษฐีพวกมหาอำนาจพวกประเทศร่ำรวยจะทำอะไรควรจะเชื่อมโยงกับ UN เพราะฉะนั้นกลุ่ม 3G เนี่ย Global Governance Group ของที่สิงคโปร์ก่อตั้งเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมให้ปรากฏว่าสิงคโปร์เป็นประธานถาวรของกลุ่มนี้ G30 เนี่ยแล้วก็ได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมใน G20 ประชุมผู้นำทุกครั้งตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่2009โอบามาขึ้นมานะครับอันนี้ครับเป็นยุทธวิธีอันหนึ่งบางทีเราจะต้องมองข้ามมอง out of the box อย่างว่าเนี่ยนะครับ thinking เนี่ยกลุ่มประเทศไม่ใช่ว่าเกาะอาเซียนอย่างเดียวหรือคงองค์กรที่มีอยู่แล้วอย่างเดียวเอเปคอย่างเดียวแต่เราจะคิดได้ไหมครับว่าไอ้30ประเทศของเราเนี่ยพันธมิตรพิเศษเน็ตเวิร์กิ่งของเราเนี่ยต้องมองข้ามไปบูฐานได้ไหมครับอันนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอยู่แล้วศรีลังกาได้ไหมครับเนปาลได้ไหมครับไปกานาได้ไหมครับไปเนี่ยเคนยาได้ไหมครับโมร็อกโกมีสถาบันเหมือนกันนะครับโมนาโกลิชเทนสไตน์อะไรคอสตาริกาเปรูได้ไหมครับซึ่งต้องมองข้ามไปว่าเครือข่ายเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยที่จะมาเสริมสร้างบทบาทของเราในเวทีระหว่างประเทศกลุ่มนี้จะทำเรื่องอะไรอาจจะเป็นเราพูดเป็นผู้นำทางด้านยางพาราได้ไหมครับเขาใครพูดอะไรที่ไหนเรื่องยางพาราเรื่องทูน่าเรื่องไรซ์ของเราก็ได้นะครับดีบุกอะไรเนี่ย เราจะสร้างต้องคิดทำสร้างของเราขึ้นมาเองครับเน็ตเวิร์กิ่งของเราขึ้นมาเองตอนนี้อาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าทำทางไกลก็ได้ประชุมทางไกลก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องบินไปหาเขาในทุกประเทศในขณะเดียวกันความช่วยเหลือของเราที่มีให้ประเทศต่างๆเนี่ยก่อนโควิดก็ประมาณ 4,000 ล้าน 5,000 ล้านก็ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยใช่ไหมครับอันนี้สิครับต้องโฟกัสว่าเราจะให้ใครเท่าไหร่อย่างไรทุ่มให้พม่าทั้งหมดลาวทั้งหมดหรือจะไปให้แอฟริกาใต้หรือแถบแอฟริกาหรืออะไรจะกระจายออกไปอย่างไรหรือแล้วแต่ใครขอมาอันนี้ต้องมารวมกันแล้วไม่ได้แล้วกระทรวงศึกษากระทรวงอุตสาหกรรมจะให้ใครกระทรวงต่างประเทศองค์กรความช่วยเหลือประเทศทุกบ้านจะให้ใครอะไรยังไงไอ้เงินเม็ดเหล่านี้ซึ่งหลังโควิดนี่ก็ลดลงไปแต่ว่าต่อไปเนี่ย 4,000-5,000 ล้านเนี่ยจะต้องโฟกัสไปที่กลุ่มที่เราจะสร้างขึ้นมาเน็ตเวิร์กิ่งของเราเองเป็น Friends of Thailand อย่างว่าเนี่ยครับ
อย่างที่สิงคโปร์ทำซึ่งเป็นฐานที่ผลักดันให้เขาเข้าไปอยู่ในเวทีโลกระหว่างประเทศที่สำคัญสำคัญได้ครับได้ครับน่าสนใจน่าสนใจผมคิดว่าจะฝากทั้ง3ท่านฝ่ายการเมืองด้วยนะครับว่าประเด็นนี้อันนี้ถามอีกนิดนึงอันนี้ควรจะเป็นอินิชิเอทีฟและการลุกของกระทรวงต่างประเทศหรือมันต้องเป็นเราต้องฟอร์มาเลทยังไงไหมฮะเพื่อจะเห็นภาพอีกนิดนึงว่าในด้าน national strategy เนี่ยครับผมว่ามาจากได้หลายทางนะครับก็กระทรวงต่างประเทศก็ได้ถ้าคิดอยากจะทำแต่เขาก็ภาระหนักมากอยู่แล้วปีหน้าเนี่ยปี20ไอ้เอเปกนี่ก็แทบจะโอ้ยเอเปกนี่ก็ทั้งปีอยู่แล้วใช่ไหมครับวันที่1ที่2ธันวาคมนี่ก็เริ่มซอมครั้งแรกและการประชุมซอมครั้งแรกที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศได้หรือสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่เนี่ยบอกแล้วต้องคิดใหม่ทำใหม่เหมือนกันนะครับในการผูกหาพลังอำนาจไอการต่อรอง negotiating power ของเราเนี่ยจะมาจากไหนใช่ไหมครับต้องบางทีต้องมองข้ามอาเซียนนะเพราะอาเซียนบางทีก็ผลประโยชน์ขัดกันใช่ไหมครับเราเห็นนะเริ่มเข้ามาก็เริ่มกันแตกแยกกันแล้วเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าในอนาคตใหม่เนี่ยเราจะมีกลุ่มอะไรที่จะมาหนุนเราที่เราจะผลักดันเราเข้าสู่เวทีโลกระหว่างประเทศโดยที่อย่างที่หลายท่านพูดมาแล้วเราเคยมีผลักดันบุคคลใช่ไหมครับ individual เข้าไปดร.สุริชัยพานิชพักเข้าไป WTO เข้าไปคุณสุรินทร์คุณสุรินทร์เข้าไปคุมเอเปคเอ้ยคุมอาเซียนอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วในฐานะประเทศเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องเนี่ยเราจะสามารถสร้างไอ้ bargaining power ของเราด้วย soft power ด้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเหล่านี้เข้ามาได้หรือไม่อย่างไรต้องout of the box thinking หน่อยสำหรับคนรุ่นใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณฮะขอบคุณครับขอมาที่อาจารย์วิสารหน่อยครับอาจจะเชิญผู้ฟังผู้ชมนะครับที่อยากจะมีคำถามกรุณาเขียนเข้ามานะครับแล้วเรามีเวลาอีกไม่ได้มากนะครับจะถามอาจารย์วิสารหน่อยว่าจากทั้งฟังมาหมดแล้วเนี่ยถ้าเป็นถ้าอาจารย์อยากจะแนะนำเนี่ยเราควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังหรือยังไงอะไรยังไงดีครับเชิญครับอาจารย์ผมคิดว่าวาระเร่งด่วนนะครับคือการเข้าร่วม CPTPP ครับอันนี้เป็น a must นะฮะที่จริงเนี่ยเราพลาดจังหวะมาหลายหนแล้วนะฮะในโอกาสแรกก่อนที่จะมาเป็น ATPP ด้วยซ้ำเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ไทยควรจะเข้าร่วมตั้งแต่นิวซีแลนด์บูไนอะไรเข้ารวมตัวกันนะฮะจังหวะนั้นเนี่ยเราก็เฉยเมยไปเพราะอาจจะไม่เห็นมองไม่เห็นความสำคัญนะครับแต่เมื่อเขาขยับมีประเทศเข้ามาร่วมปุ๊บอเมริกากระโดดเข้ามาสวมรอยเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นจังหวะแรกที่เราต้องรีบเข้าแล้วก็ไม่ใช่แต่เพียงไทยควรจะรีบเข้าอย่างเดียวควรจะชวนเพื่อนอาเซียนอื่นๆที่เหลือเข้าไปพร้อมกันเพื่อจะได้เป็นพลังของอาเซียนเราเพ้อเจ้อกับอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดไม่เคยใช้ไม่เคยสร้างอาเซียนเซนเทอริตี้ให้เป็นจริงเป็นจังครับให้มันเป็นอำนาจของอาเซียนในเวทีโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลาดไปแล้วเมื่อที่จริงแล้วเมื่อทรัมป์มาแล้วก็ถอนตัวออกไปถอนอเมริกาไปนี่เป็นโอกาสทองอีกอันหนึ่งเลยอาจจะดีกว่าโอกาสแรกๆด้วยซ้ำเข้าง่ายใช่ไหมฮะนะเข้าง่ายในช่วงนั้นครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหลือของ CPTPP เนี่ย ก็ต้องการสมาชิกที่จะมาสร้างความเข้มแข็งด้วยนะครับแล้วประเทศไทยก็เป็นผมคิดว่าเป็นประเทศกุญแจสำคัญในอาเซียนที่สมาชิก CPTPP ที่มีอยู่แล้วเนี่ยอยากจะได้ร่วมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าเขามีใจให้เขาอยากจะให้เราเข้าใจจะขาดนะครับผมอ่านใจเขานะเพราะว่าฐานเขาอยู่ที่เมืองไทยนะเกาหลีเป็นฐานให้กับไอ้เวียดนามเป็นฐานให้กับเกาหลีนะนั้นถ้าไทยไม่เข้าเนี่ยก็เท่ากับตัดไอ้ซัพพลายเชนที่ญี่ปุ่นจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยให้หดหายลงไปนะครับเขาก็ต้องหาทางเลือกหาทางออกไปอินโดนีเซียไปเวียดนามอะไรต่างๆซึ่งเขาไม่คอมฟอร์ตเท่ากับมาที่ไทยนะครับเขาอยู่กับไทยเรามาจนกระทั่งแทบจะเป็นคนไทยไปด้วยกันแล้วอันนี้เป็นจังหวะทองที่เราพลาดไปกันแล้วเรามาดีเลย์ตอนนี้
ข้อค้านอาจจะมีแต่ว่าเราต้องอย่าให้ single issue มา ruin the whole ไอ้ตรงนั้นมันต่อรองได้ไอ้ตรงนั้นมันแลกเปลี่ยนได้นะฮะมันจะมายับยั้งแล้วก็หัวเด็ดตีนขาดเข้าไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ากำลังทำลายชาติทำลายอนาคตของชาติทั้งหมดเนี่ยมัน negotiable ทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ negotiate กันบนเวทีระหว่างประเทศซึ่งมีผู้ที่รู้ที่เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องมากพอสมควรที่เราจะเอา argument เราจะรับหรือไม่รับด้วยเหตุผลที่มีน้ำหนักทางวิชาการทางข้อเท็จจริงทางอะไรต่างๆไม่ใช่อยู่บนความเชื่อครับผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสสำคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการเจรจาเองก็ยังมีประนีประนอมนะที่ตกลงไปแล้วเนี่ยก็มีข้อประนีประนอมให้กับประเทศที่ไม่พร้อมอยู่นะประเทศเหล่านั้นบางประเทศก็สู้ไทยไม่ได้อยู่ด้วยซ้ำนั้นเราก็มีโอกาสที่จะใช้การประนีประนอมในเรื่องต่างๆที่เราคิดว่ามีปัญหาได้นะครับแต่การที่ไม่เข้าร่วมแล้วยิ่งดีเลย์ออกไปเนี่ยยิ่งทำให้เรากลายเป็นตกเวทีไปเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากที่เป็นอิชชูที่ผมอยากจะให้เห็นนะปัญหาคือถ้าเราไม่เข้าเป็นอะไรหนึ่งการลงทุนจากญี่ปุ่นก็จะต้องชะงักกันแล้วก็จะต้องไปหาช่องทางใหม่แล้วเวลาไม่คอยท่าเนี่ยเรายังลังเลอยู่เขาก็ลังเลเหมือนกันว่าจะเพิ่มการลงทุนเข้ามาที่เราอย่างไรสองนี่เป็นช่วงของการมีเทคโนโลยี disruption นี่การลงทุนใหม่จะเป็นการลงทุนของเทคโนโลยีใหม่ถ้าเราพลาดจังหวะนี้เราตามหลังเขาหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในอนาคตว่าเราจะถูกทิ้งใครไว้ข้างเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่เราถูกทิ้งอยู่ข้างหลังครับอันนี้ในเรื่องของการเจรจาผูกพันเนี่ยผมคิดว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่เข้าจะมีข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือซัพพลายเชนที่อยู่กับเรามันจะค่อยๆหดหายของเก่าที่มันออฟโซลีทมันก็หายไปเลยแล้วมันก็ไม่เกิดใหม่ของขึ้นมาทดแทนนั้นเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยของไทยเราจะมีความลดหย่อนบทบาททั้งในเวทีโลกและในเวทีเศรษฐกิจโลกทั้งทางด้านการทูตและเศรษฐกิจผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดในอดีตเนี่ยตอนนี้กลับมาที่อาเซียนเซ็นเทอริตี้เนี่ยเรามีคำพูดนี้มากแต่ในทางปฏิบัติเราไม่ค่อยเห็นว่าทำอะไรกันบ้างที่แสดงพลังร่วมของอาเซียนครับเรากลับมาคิดดูเหมือนจะคนทั่วไปเนี่ย ก็ดูจะพูดกันแต่แข่งกันเองซะมากกว่านะแทนที่จะคิดว่าเอ้ยเราต้องร่วมมือกันจับมือกันที่จะพูดคุยกับพวกนอนอาเซียนทั้งหลายนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยที่จะต้องถ้าใครไม่ทำเราอย่าทำซะเองคือเราอย่าไปปลีกตัวออกซะเองแต่เราต้องพยายามชักนำต้องพยายามเกี่ยวข้องเชื่อมโยงจูงมือกันกับอาเซียนนะครับที่แล้วมาอาเซียนมาได้ถึงวันนี้เนี่ยก็เพราะไทยเป็นอะไรกาวใจให้กับประเทศอาเซียนนะครับตั้งแต่จุดกำเนิดแม้กระทั่งเรามามีอาฟต้าก็ประเทศไทยเป็นคนขับเคลื่อนสำคัญนะครับนั้นจะมาเป็น AEC อะไรต่างๆเนี่ยไทยมีบทบาทสำคัญทั้งสิ้นแต่ว่าถึงเวลานี้เรากลับจะเดินถอยหลังผมคิดว่าอันนี้เป็นที่น่าเสียดายนะครับนั้นผมคิดว่าในด้านกระทรวงต่างประเทศก็ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ดีเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนให้มากขึ้นในทุกๆด้านครับก็จะเป็นพลังที่ต่อรองที่สำคัญในเวทีโลกไม่ทราบเมื่อกี้คำถามว่ายังไงนะครับผมลืมไปแล้วไม่ทราบตอบคำถามไปแล้วหรือยังถ้ายังไม่ตอบกรุณาทวนคำถามซ้ำนิดนึงครับผมไม่รู้ว่าพี่พนาหลุดไปหรือเปล่าครับ
เดี๋ยวรอพี่พนาแป๊บนึงครับครับระหว่างนี้ผมขอเติมนิดนึงในเรื่องการปรับโครงสร้างของเราซึ่งผมยังไม่ได้ขยายความไว้นะเราต้องพร้อมที่จะเลิกในสิ่งที่เรากำลังจะเก่งน้อยลงน้อยลงแล้วก็ต้องกล้าที่จะโดดเข้าไปหาในสิ่งที่เป็นของใหม่นะครับผมคิดว่าเรายังมีเครื่องมืออย่างนี้น้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็มาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยมักจะเป็นมาตรการที่ถ่วงรั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่น BOI เนี่ยก็จะให้สิทธิประโยชน์จูงใจด้วยการขยายเวลาของการลดหย่อนภาษีไปยาวๆนะยิ่งขยายไปยาวเนี่ยหนึ่งเศรษฐกิจผู้ลงทุนเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้ยาวอะไรเท่าไหร่มันคือเขาอยากจะคุ้มทุนเร็วนะเขาอยากจะมีกำไรเร็วนะแล้วก็ถ้าเราจะไปเก็บภาษีเขาตอนเขามีกำไรเนี่ยผมว่าเขายินดีเราไม่ได้เก็บอะไรมากไปกว่าที่ควรแต่เราไปลดหย่อนภาษีตอนที่เขายังขาดทุนแล้วก็หย่อนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปยังไงถึงจะหาขาดทุนสักทีเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นั้นเราต้องทำให้เขามีกำไรได้เร็วต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ทันกับเหตุการณ์ด้วยเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องที่ทำให้เขาเร็วนะอย่างเช่นการให้ลดหย่อน Accelerated Depreciation Allowance มันก็เป็นเครื่องมือที่ดีกว่าไปให้เวลายาวๆในการที่ยกเว้นภาษีหรือว่าการใช้เครื่องมือที่นอกจากการใช้เครื่องมือของ BOI เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะใช้เครื่องมือที่มัน across the board ให้มากขึ้นอย่างเช่นการใช้ดอกเบี้ยอัตราต่ำสำหรับ SME นะดอกเบี้ยอัตราต่ำสำหรับกู้ยืมไปลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างนี้เป็นต้นงั้นเครื่องมืออันนี้มันมีอยู่หลายเครื่องมือที่ผมคิดว่าทั้งฝ่ายเศรษฐกิจภาคนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐเนี่ยน่าจะระดมสมองกันคิดนะแล้วก็ผมคิดว่ามันควรจะมีการยกเครื่องมาตรการจูงใจทั้งหลายในประเทศไทยแล้วเวลาเนี้ยมาตรการจูงใจทั้งหลายในประเทศไทยมันล้าสมัยแล้วเราก็ทำอย่างเดิมแล้วก็ให้มากขึ้นทุกทีแต่มันไม่ตอบสนองกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเราต้องให้เครื่องมือซึ่งทันกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เรากระโดดเข้าไปสู่สิ่งใหม่ทันทีทันควันพร้อมๆกับพวกแนวหน้าทั้งหลายผมคิดว่าเครื่องมือพวกนี้สำคัญคุณฮะโทษที่เครื่องมันโอเวอร์ฮีทนะฮะผมพอดีผมใช้ iPad อยู่จะขอคำถามสุดท้ายสองคำถามสุดท้ายใครจะตอบก็ได้นะฮะจะมีคำถามซึ่งอาจจะโอเวอร์ชูตที่เราคุยกันมาพอสมควรนะครับคำถามแรกใครจะตอบก็ได้นะครับว่าเราควรจะฟอร์มพาร์ทเนอร์ชิพกับประเทศเทคโนโลยีใดประเทศใดประเทศหนึ่งไหมเพราะว่าเราอ่อนแอในด้านนี้เพื่อจะมาเสริมศักยภาพของการบริหารประเทศในด้านเทคโนโลยีนะครับอันนี้หมายถึงว่าเราอาจจะไปฟอร์มกับประเทศซึ่งมีเทคโนโลยีสูงไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์หรือสวีเดนประเทศที่เล็กหน่อยที่มาแลกกับตลาดที่ใหญ่ที่เขาไม่มีเนี่ยเราควรจะคิดถึงไปขนาดนั้นนะครับในสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างนี้เพื่อจะพวกช่วยจัมสตาร์ทเศรษฐกิจเราถ้าใครอยากจะตอบเชิญเลยครับยกมือเนยไม่ได้ยกมือแต่ว่าขอตอบได้ไหมคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเป็นการฟอร์มพาร์ทเนอร์ชิพด้านเทคโนโลยีคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์นะคะอย่างที่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าชิปที่เป็นนาโนชิปเนี่ยมันขาดแคลนนะคะไม่สามารถที่จะผลิตได้ตามความต้องการของตลาดโลกแล้วก็เกิดdisrupt กับอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์เองก็ดีหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า IoT ต่างๆนะคะแล้วก็เราก็เลยเห็นมหาอำนาจนะคะ
ทางเศรษฐกิจรายใหม่ที่แสดง power ได้อย่างชัดเจนตอนนี้ก็คือไต้หวันเนื่องจากว่า TSMC นะคะบริษัทของไต้หวันเนี่ยเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ชิปรายใหญ่ของโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การที่ไต้หวันเนี่ยกลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แล้วก็มีบทบาทสำคัญมากของนาโนชิปตัวนี้เนี่ยก็เลยทำให้สามารถที่จะเจรจาต่อรองเรื่องของวัคซีนได้นั่นก็เป็นเรื่องเป็นไซส์สตอรี่นิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเทรนด์ของการที่หลายๆประเทศเนี่ยกำลังแย่งชิงแล้วก็พยายามที่จะดึงการลงทุนเปิดโรงงานใหม่สำหรับการผลิตชิปเข้าไปในประเทศของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ถึงขั้นว่าเสนอให้ไต้หวันไปเปิดโรงงานผลิตเองด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เพื่อที่ทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังประสบปัญหา struggle ว่าทำยังไงให้สามารถที่จะ อยู่ในเวทีเศรษฐกิจของโลกได้เนี่ยก็พยายามที่จะดึงเรื่องนี้เข้าไปเช่นเดียวกันนะคะของไทยเองเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะว่าเราจะสามารถที่จะคงความ relevant กับ supply chain ของโลกนี้ได้เนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องนี้จริงๆแล้วก็คิดว่าก็จะเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราจะ partner กับไต้หวันซึ่งก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในโซนที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเนี่ยเราก็เป็นมีจุดเปลี่ยนจุดแข็งมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปในจุดที่จะมี value added ที่สูงขึ้นได้เรายังเป็นฐานการผลิตที่เน้นในด้านของการประกอบหรือว่าผลิตนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีความซับซ้อนในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นของเราเองมากนักนะคะก็เลยคิดว่าถ้าจะมีpartnership ในด้านเทคโนโลยีกับประเทศใดเนี่ยไต้หวันน่าจะเป็นที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้แล้วก็น่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่ในเวทีของsupply chain ของโลกได้อย่างดีในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ระยะเวลาของการตั้งโรงงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วนะคะประมาณปี2ปีน่าจะเป็นช่วงเวลา lead time ที่ดีสำหรับการที่จะพัฒนาแรงงานนะคะที่มีอยู่เนี่ยให้มีสกิลด้านนี้นะคะได้ทันช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเปิดโรงงานด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าแน่นอนว่าปัญหาหลักของเราเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของสกิลเลเบอร์นี่แหละโดยเฉพาะในด้านนี้ที่เราอาจจะยังไม่ได้มีซัพพลายของเลเบอร์ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะก็แต่ว่ามันต้องทำงานหนักค่ะแล้วก็ต้องเตรียมการแล้วก็มันเป็นเรื่องของgeopolitics อย่างชัดเจนด้วยว่าถ้าไต้หวันได้มาเปิดในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะบาลานซ์ในเรื่องของความสมดุลอำนาจกับประเทศจีนด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตนาโนชิปรายใหญ่อันดับประมาณอันดับ3อันดับ4ของโลกเช่นเดียวกันค่ะท่านพนาครับว่าพี่พนาจะมีปัญหานิดนึงครับมีใครอยากจะตอบไหมครับผมขอเสริมนิดนึงตอบมาคิดนั่นนะครับได้ครับครับก็เราอาจจะมองข้ามคือไม่ใช่กรอบเดิมนะครับไม่ใช่ประเทศต่อประเทศหรือแม้กระทั่งประเทศต่อเขตเศรษฐกิจอย่างไต้หวันนะครับถ้าพูดถึงประเทศเนี่ยก็ประเทศเนี่ยโทษมีโทรศัพท์อะไรขึ้นมาถ้าพูดถึงประเทศเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดถึงประเทศนะครับก็ถ้าคิดถึงสิงคโปร์ก็แต่วันก็ไม่ทราบว่าเขาจะจริงใจกับเราแค่ไหนถ้าพูดถึงคิดถึงอิสราเอลใช่ไหมครับนวัตกรรมเยอะแยะความรู้ทางเทคโนโลยีดีแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหากับในกลุ่มของประเทศในตะวันออกกลางหรืออื่นๆนะครับใช่ไหมครับไต้หวันก็อย่างที่เมื่อกี้เนี่ยครับก็ได้กล่าวถึงแล้วก็อาจจะมีประเด็น geopolitics กับจีนด้วยถ้าเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะเขตเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะคิดนอกกรอบไปคือไม่จำเป็นต้องประเทศ
แต่ว่าเป็นตัวบริษัทใหญ่ๆอาจจะเป็น TSMC ใช่ไหมครับcorporation อื่นๆที่เราพุ่งเป้า target เอาไว้ซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่อาจจะต้องเป็นงานร่วมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ identify potential partners ก็คือไม่ใช่country to country หรือ government to government อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไปได้และคล่องตัวมากกว่าที่จะมองมุ่งหาเป็น partnership ของประเทศนะครับครับแต่ในหลักการเห็นด้วยในเพื่อจะทำให้เรามี fast track ในด้านเทคโนโลยีถูกต้องครับถูกต้องครับขอบคุณฮะสุดท้ายคำถามสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวผมมีคอมเมนต์ตรงนี้หน่อยครับเชิญอาจารย์ครับครับคือผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เราจะไปแสวงหาพาร์ทเนอร์นะครับที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างอีโคซิสเต็มของเราให้มันดึงดูดเข้ามาด้วยเราจะไปชวนเท่าไหร่ประเคนอะไรก็ตามถ้าอีโคซิสเต็มเราไม่เอื้อเนี่ยนะครับไม่มีใครเขาสนใจจะมาครับไม่ว่าจะเป็นระดับบริษัทหรือระดับประเทศอีโคซิสเต็มที่สำคัญก็คือ1ตลาดเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดในประเทศเท่านั้นมันเป็นตลาดโลกเพราะฉะนั้นการที่เรามีเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงตลาดโลกได้กว้างขวางก็เป็นเรื่องสำคัญนั้นจะมี CPTPP มีอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องทำให้โลกเขาเห็นจริงว่าเราเข้าไปในกรอบความตกลงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราเปิดอย่างกว้างขวางจริงนะฮะเราทำให้ free flow ของสินค้าของอะไรต่างๆได้มากจริงอีโคซิสเต็มอีกอย่างนึงก็คือไอการประเคนเงินยกเว้นภาษีอะไรต่างๆมันไม่มีความหมายเพราะว่าผลประโยชน์จริงๆมันมากกว่านั้นเยอะนะฮะงั้นอย่าไปโฟกัสกับไอ้นั้นแล้วก็คิดว่าแค่นี้พอแล้วที่สำคัญก็คือระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็ดีไอ้พวกอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็กับไอ้แมนพาวเวอร์ก็คือเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะร่วมงานกับเขาที่จะรับการถ่ายทอดแล้วก็ลงหลักปักฐานกันอยู่ในเมืองไทยนี้ได้ต่อไปนะครับไอ้องค์นี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่เราต้องเร่งสร้างนะครับการศึกษาของเราเวลาเนี้ยยังไม่ได้เอื้อกับการที่จะสร้างคนประเภทนี้เท่าที่ควรแล้วมันสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันยิ่งรอไปก็ยิ่งสายแต่ว่ามันต้องสร้างตั้งแต่เด็กนะครับไม่ใช่มาสร้างกันแค่ตอนมหาวิทยาลัยนะเรามามีโปรแกรมที่สุดยอดในมหาวิทยาลัยแต่เราไม่มีเด็กที่มีคุณภาพที่จะเข้ามันไปไม่ได้นะครับได้ครับเข้าใจครับเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับสุดท้ายเลยคำสามสุดท้ายใครจะตอบก็ได้นะฮะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ทราบท่านใดจะเห็นด้วยว่าเราเนี่ยควรจะเมิร์จเศรษฐกิจเรากับพม่าถ้าเรามอง across ปัญหาที่มีอยู่เพื่อจะสร้างให้ตลาดเราเนี่ย140ล้านเพื่อจะไปสู้กับเวียดนามก็ดีอินโดนีเซียก็ดีเราต้องคิดถึงขนาดนั้นไหมครับใครจะตอบก็ได้ครับเชิญครับผมขอสั้นๆนะครับเวลาหมดแล้วครับผมขอใช้เวลาในการตอบคำถามที่แล้วดีกว่าพอดีสนใจจะตอบคำถามไปแล้วใช้เวลานิดเดียวครับสิ่งที่น่ากังวลสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ใน supply chain ของโลกอยู่น้อยและที่อันตรายกว่านั้นคือเมื่อเทคโนโลยีมันถูกชิฟต์ขึ้นเนี่ยสิ่งที่อันตรายก็คือประเทศไทยจะหลุดออกจาก supply chain เดิมที่เราอยู่นะครับถ้าเราก้าวตามตรงนี้ไม่ทันเนี่ยสิ่งที่อันตรายคือการหลุดออกจาก supply chain เมื่อกี้พูดถึงการร่วมมือด้านเกี่ยวกับการ exchange technologyตรงนี้สำคัญนะครับคือผมคิดว่าโอเคเห็นด้วยว่ามันอาจจะเป็นในสเกลของระดับประเทศหรือในสเกลของระดับพาร์ทเนอร์ชิพของบริษัทต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญผมยกตัวอย่างนิดนึงซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ก็พอเทียบเคียงได้บ้างนะครับ BMW เนี่ยมีการลงทุนร่วมกันกับ Toyota ในการผลิตรถรุ่นหนึ่งซึ่งขายไม่ดีกำไรไม่ดีนะครับคือรถ BMW Z4 นะครับมีการร่วมทุนกันในการพัฒนาแชร์แพลตฟอร์มการคิดค้นเรื่องเครื่องยนต์ระบบเกียร์ด้วยกันจนสามารถทำให้สิ่งที่มันไม่คุ้มทุนเนี่ยมันสามารถผลิตออกมาได้นะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะมาชดเชยสิ่งที่มันไม่คุ้มทุนกับการลงทุนต่างๆนะครับและการป้องกันการที่ประเทศไทยจะหลุดออกจาก supply chain ครับครับขอบคุณฮะดีครับโอเคมีใครจะตอบอะไรไหมครับขอสุดท้ายเลยครับสั้นๆนะครับเมื่อกี้เห็นใครยกมือท่านทูตนะครับเรื่องพม่าครับครับเรื่องพม่าครับก็ท่านธนาต้องระวังนะครับคือเอาพม่ามาเนี่ยมันก็จะเป็นผล counterproductive หรือไม่นะครับ
าจจะฉุดเรื่องของภาพพจน์ของเราคนที่จะมาลงทุนเรื่องของความกดดันจากต่างประเทศเรื่องอะไรอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างว่าถ้าเป็นไปไม่เป็นทางการเราเข้าไปยึดฐานการผลิตฐานเศรษฐกิจทรัพยากรของพม่าแบบเงียบๆก็น่าสนใจนะครับแบบทำแบบเงียบไม่ต้องเงียบแต่ว่าเราดูแลแต่ว่าไม่เขาใช่ไหมครับอะไรต่างๆก็แลกกันดูแลให้เขามาทำงานครับเอาทรัพยากรมาเราดูแลค่าด้านสุขภาพด้วยอะไรด้วยแต่ว่าไม่เอาระบบการเมืองมานะครับไม่เอาระบบการเมืองมาครับแต่ละขอแถมนิดนึงครับที่รู้สึกคุณศิริกัญญาพูดถึงหรืออีกท่านหนึ่งนะครับเรื่องของ TPP เนี่ยนะครับก็มีโน้ตนิดเดียวครับว่าเวียดนามเนี่ยก่อน TPP จะเกิดซะอีกที่กำลังระหว่างการเจรจาเนี่ยได้ผลพวงจาก TPP ไปแล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยด้วยเพียงแต่ว่าเขาจะเข้าเขากำลังเจรจาอยู่อุตสาหกรรมจากจีนจากที่อื่นจากเกาหลีใต้แม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยลงมาเพราะเห็นว่ามีโอกาสผลิตที่เวียดนามส่งออกไปยังตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นี้ได้เพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าประกาศว่าจะเข้าว่าจะประชุมว่าจะร่วมเจรจาก็อาจจะมีผลทันทีหรือว่าป้องกันไม่ให้ไหลออกไปนอกบ้านเรามากกว่านี้นะครับก็เพียงแค่ว่าการเจรจานี้มันอาจจะใช้ปีกว่านะครับกว่าจะตกลงกันได้แต่ว่าน่าจะมีความกล้าว่าเอ้าเราประกาศจะร่วมเราจะดูแลคนที่มีผลกระทบปรับโครงสร้างของเราแต่อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวได้นะครับว่า what do we want to achieve อย่างที่คุณพนาว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยบ้านเราเศรษฐกิจของเราจะเป็นยังไงเพราะ PTT ก็อย่างน้อยก็เป็น gold standard ใช่ไหมครับในเรื่องของ intellectual property ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของมาตรฐานแรงงานต่างๆเนี่ยอันนั้นนะครับเป็น gold standard เป็น WTO plus ด้วยครับถ้าเพียงแต่ว่าบอกว่าประกาศแต่เราจะใช้เวลาเนี้ยไม่ใช่เฉพาะการเจรจาแต่จะเยียวยาช่วยดูแลช่วยยกระดับของบุคคลกลุ่มต่างๆที่จะถูกผลกระทบอันนี้ผมก็น่าจะได้ผลประโยชน์นะครับต้องขออภัยว่าเราครับสองประโยชน์สั้นๆนะครับสองประโยชน์เชิญครับอาจารย์ผมเป็นห่วงเรื่องการด้อยค่า CPTPP ด้วยเหตุผลเพียงว่าเพราะจะมีแค่ประเทศสมาชิกเพิ่มอีกแค่สองประเทศที่เรายังไม่มีด้วยผมคิดว่านั้นเป็นการด้อยค่าที่โหดเหี้ยมทำร้ายประเทศไทยมากเพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่สองประเทศนั้นจะมี FTA กับเราหรือไม่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถรักษาซัพพลายเชนที่มีอยู่แล้วก็เปิดรับกับซัพพลายเชนที่จะมีต่อไปข้างหน้าอย่างไรการที่เราไม่ร่วมเนี่ยมันตัดไอโอกาสของการจะพัฒนาซัพพลายเชนใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวเองให้สู่พวกยุทธจักรใหม่ได้ก็จะขอฝากประเด็นต่างๆนะครับซึ่งมีประเด็นน่าสนใจและสำคัญสำหรับประเทศนะฮะให้กับพรรคการเมืองซึ่งเป็นจุดที่ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจนะครับและต่างประเทศนะครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมนะจริงๆเราคุยได้สักชั่วโมงค่อนข้างจะสนุกแต่ว่าทั้งท่านพูดกับผมก็ต้องเดินทางนะครับขออภัยที่มีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยนะครับขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็กับออดิเอนซ์นะครับซึ่งอยู่กับเรานะครับผ่านเวลาทานข้าวกลางวันแล้วนะครับครับขอขอบคุณทุกท่านแล้วสวัสดีครับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ